กราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นที่ผู้ไกลจากกิเลสจัตรูชอบและโดยพระเองพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่พระเดชคุณท่านหลวงปู่ทองวาเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงวัฒนกตปุญโญและกราบขอโอกาสเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดประเรียนสิริวัฒโนถึงเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปครับมาสักการขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านก็กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจซึ่งก็จะมาเจอกันทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันเสาร์สุดท้ายของสัปดาห์เป็นวันสุดท้ายในการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็ออกพร้อมกันทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธโดยคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านดำริก็ทำมาแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดหลวงปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมโพลิปุณโญซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดแห่งวัดบ้านพลับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นสาขาของวัดสังฆทานและเป็นพระผู้ใหญ่ของเราท่านจะมาเป็นผู้สอบปัญหาครับญาติโยมทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ชัยศรีวิชโยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศอย่างที่กล่าวแล้วทุกวันพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์ในเวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาทุกวันท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือก็ในธรรมะข้อใดๆที่สงสัยก็เชิญเติมโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางหลังไมค์ที่เจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3 บาทช่วงนี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมก่อนฮะครับแล้วกันพ่อครับนมัสการครับก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่ได้มาปารภธรรมทางสถานีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุของสังฆทานธรรมก็มาช่วยตอบปัญหาให้กับญาติโยมที่ข้องใจยังไม่เข้าใจชัดเจนในหลักธรรมในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติโยมมีความสงสัยข้องใจในข้อหนึ่งข้อใดก็โทรมาถามได้ถ้ามีความรู้มีความเข้าใจพอจะอธิบายได้ก็จะที่จะอธิบายให้ฟังเพราะการได้ยินได้ฟังก็ทำให้การเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นนั้นต้องอาศัยการฟังถ้าเราไม่ใส่ใจที่ฟังไม่สนใจเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นสาระน่าจะต้องรู้มันก็เสียโอกาสไปเพราะเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนี่ก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมอาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะได้มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเขาบอกว่าสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเราใครกันสรรสร้างสังคมไว้หากไม่ใช่ผู้ใหญ่ในสังคมผู้ใหญ่ใจต่ำทำตัวอย่างเด็กก็ช่างเกลือสืบเชื้อสายเนี่ยอันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีของลูกๆและหลานคนรุ่นหลังจริงว่าต้องทำดีให้เด็กดูต้องกตัญญูให้เด็กเห็นเด็กจะได้รู้แล้วก็จะได้ทำเป็นด้วยฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ก็เป็นต้นแบบนะแบบดีไม่ดีแต่แบบดีนะฮะ เราทำอะไรขึ้นมาถ้าต้องใช้แบบเนี่ยมันก็โอ้แบบมันก็ออกมาดีเห็นไหมไม่เป็นตำหนิไม่เสียหายถ้าแบบไม่ดีล่ะไปก๊อปปี้อะไรออกมามันก็ไปตามแบบหมดนะฮะมันก็ไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นไม่สวยไม่งามเห็นไหมเราไปใช้การใช้งานอะไรก็ไม่ได้นะก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นสถานีโทรทัศน์
ที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างได้ทำไว้แล้ววิทยุต่างๆนะที่ถ่ายทอดธรรมะของรายการธรรมะสว่างใจนี่มันก็เป็นประโยชน์ซึ่งนำพาไปสู่บ้านสู่เรือนบางคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไม่มีโอกาสบางคนก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะมาวัดมาวาเป็นประจำได้ก็ไปวัดจิตวัดใจที่บ้านนะนะเอาข้อวัดปฏิบัตินะวัดวาแหวนไม่กัดตดเตาเราเรือปฏิบัติกิจวัตรคือทำจิตทำใจเห็นไหมเอากายเป็นวัดนะเห็นไหมกายยาวานะคืบลึกกระมาหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบอุปมาประไมยอะไรเนี่ยนะเอามาเป็นวัดวัดจิตวัดใจมันในหลักของการปฏิบัติก็มีสติปัฏฐาน4ใช่ไหมสติปัฏฐาน4นี่ก็เป็นวัดนะเห็นไหมกายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานาที่ภาษาสมมติหรือว่าบาลีเราเรียกกันใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมอ่ะเรียกง่ายๆใช่ไหมเอามาเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมก็เป็นเรื่องของการสร้างวัดให้เกิดขึ้นกับตัวนั่นเองวัตถุนี่ก็มาเรียนมารู้กันมาได้ยินได้ฟังมาฝึกนิสัยให้มีระบบให้มีอะไรหลักการในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแต่ที่จริงวัดจริงๆอยู่ที่กายวาณาคืบลึกเข้ามาหนึ่งเรื่องของการปฏิบัติในให้เข้าถึงวัดเนี่ยคือวัดจิตวัดใจวัดนิสัยของตัวเองนะนั่นคือวัดที่แท้จริงวัดนั้นเมื่อปฏิบัติเข้าถึงวัดแล้วสามารถจะดับทุกข์มีที่พึ่งทางใจบางทีถ้าเราวัดข้างนอกแล้วไม่ถึงเข้าถึงวัดข้างในเนี่ยมีหลายคนหลายท่านเข้าแต่วัดข้างนอกเข้าถึงแต่วัตถุแต่ไม่เข้าถึงวัดธรรมก็ดับทุกข์ไม่ได้นะฮะบางทีมาเข้ามาถึงวัตถุก็มาติฉินนินทาว่ากล่าวให้ร้ายกันอะไรอย่างเงี้ยไหมเพราะว่าอะไรยังเข้าไม่ถึงวัดธรรมยังเข้าถึงแค่วัตถุนี่ก็ทำให้ไม่สงบเห็นไหมแต่ไม่สงบมากไม่สบายใจที่จริงเข้าถึงวัดจริงๆเข้าถึงวัดภายในเนี้ยมันสบายใจมีความสุขเกิดขึ้นแต่ถ้าถึงวัดข้างนอกไม่เข้าถึงข้างในมันยังไม่แน่นอนใช่ไหมบางทียังอะไรตัวเข้าวัดแต่ใจเหมือนอยู่นอกวัดอะไรประเภทนั้นใช่ไหมใจไม่ยอมเข้าแต่ตัวเข้ากายเข้าแต่จิตยังไม่เข้าใช่ไหมฉะนั้นการเข้าวัดจริงๆแล้วเป็นไงอาจารย์ต้องเข้าทั้งกายทั้งใจใช่ไหมถึงต้องถึงพร้อมเลยกายวาจาใจใช่ไหมเนี่ยสำคัญตรงนี้ยันญาติโยมที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้มีการออกทางทีวีออกทางวิทยุต้องการให้ได้โยมได้รับประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่มาวัดไม่ได้ตอนนี้มีเลยขอบคุณครับตอนนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมทาเจริญพรค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะฮัลโหลค่ะได้ยินโยมได้ยินจ้ะเอาเลยถามเลยโยมสงสัยคือว่าชมทางทีวีกับหลวงพ่อเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าคำที่เขาพูดกันเนี่ยจริงหรือเปล่าโยมขอถามหลวงพ่อเลยนะคะคือแฟนของโยมเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว5ปีกว่าแล้วค่ะโยมอยู่กับลูกชาย3คนแล้วทีนี้เนี่ยโยมเป็นคนที่ว่าเข้าวัดเกือบทุกอาทิตย์คือไปสวดมนต์หรือว่าทำบุญอะไรก็แล้วแต่โยมไม่ได้มีเงินเป็นของส่วนตัวเองแต่ว่าลูกชายเนี่ยสนับสนุนให้โยมไปสวดมนต์หรือว่าไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าโยมจะไปทำบุญแต่บางคนเขาว่าคือแต่เวลาโยมไปทำบุญเนี่ยโยมก็จะบอกว่าผลบุญอันนี้ให้ได้กับแม่แล้วก็ให้ได้กับลูกด้วยแต่บางคนเขาบอกว่าลูกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้าลูกจะได้ลูกต้องไปทำด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าแม่ทำให้โยมก็สงสัยว่าแล้วถ้าเกิดลูกไปไม่ได้ลูกติดงานหรือทำงานโยมไปทำให้เขาไม่ได้บุญเลยหรือว่าเขาให้ตังโยมไปตลอดเลยให้ไปรักษาศีลสวดมนต์เนี่ยจะ2ปีแล้วเขาไม่ได้เลยหรือลุงพ่อคือโยมก็สงสัยก็ว่าจะโทรไปถามลุงพ่อหลายครั้งก็กล้าบ้างไม่กล้าบ้างแต่วันนี้
เปิดรายการก็ชมหลวงพ่อทั้งสองรูปเลยนะเจ้าค่ะลูกอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะเดี๋ยวลูกจะชมทางทีวีนะคะหลวงพ่อนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเอาตัวคำถามหน่อยอาจารย์บอกว่าทำบุญทำบุญแล้วก็ส่งให้ลูกเงินลูกให้มาครับก็มาช่วยเหลือทุกอย่างตัวเองก็ไปทำบุญแล้วก็ส่งให้ลูกแล้วก็มันมีคนบอกว่าทำให้ส่งให้นะลูกไม่ได้หรอกเขาจะต้องมาทำเองถึงจะได้เนี่ยแล้วเขาก็ทำมาแล้วเนี่ยตรงนี้ให้เงินมาตัวเองก็ไปทำมันเนี่ยสองปีกว่าแล้วเป็นแม่เนี่ยแต่ว่าโอ้โหไม่ได้เลยเหรอเขารู้สึกสงสัยตรงนี้ครับผมก็ความจริงแล้วคนอาจจะว่าที่เขาว่าความเข้าใจของเขาก็ว่ากันไม่ได้แหละแต่ว่าทีนี้ถ้าลูกเราให้เงินมาแต่ตัวเองเขาไม่มีเวลาหรือมีโอกาสที่จะไปทำเขาก็ได้ทำเพราะว่าเขามีทุนที่ให้แม่ไปทำฮะถ้าไม่ได้ทุนนะฮะเขาก็แม่ก็ไม่สามารถจะมีทุนที่จะไปทำฮะอันนั้นเขาก็มีส่วนแห่งบุญอันนั้นด้วยใช่ไหมฮะเหมือนกับไม่ได้ง่ายง่ายล่ะคนที่เขาอโมทนาเขาไม่ต้องให้ทุนไปด้วยเขายังได้เลยนักภาษาอะไรแต่คนที่ให้ทุนไปทำล่ะใช่ไหมทำไมจะไม่ได้โยมเข้าใจตรงนี้เท่านั้นเนี่ยโยมเขาเห็นเราไปทำบุญปั๊บคนเขาไม่ได้ไปทำอะไรกับเราหรอกแต่เขามีมุทิตาพอยินดีไปด้วยอนุโมทนาเขายังได้บุญเลยนี่ลูกของเราเนี่ยให้ทุนไปทำใช่ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะลูกเขาก็ได้ด้วยใช่ไหมเห็นไหมที่บอกว่าอะไรคนทำได้วิมานทองคนอะไรอนุโมทนาได้นิเวียนมานเงินอะไรเงี้ยไหมเออเขากล่าวกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะที่จริงมันเป็นก็เป็นอย่างนั้นในลักษณะอย่างนั้นจะทำสิ่งเดือนสิ่งใดก็แล้วแต่เหมือนที่เดี๋ยวนี้มีน้ำทงน้ำท่วมอะไรกันนั้นไหมเด็กภาคใต้เขาก็โอ้โหเขาก็คนเขาก็บริจาคแต่คนที่บริจาคไปนั้นเขาไม่ได้ไปด้วยหรอกแต่ว่าเขาหาถึงข้องที่จำเป็นไปให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากอุทกภัยอะไรเงี้ยอดอยากให้น้ำไปบ้างอาหารแห้งบ้างอะไรบ้างข้าวสงข้าวสารอะไรเนี่ยไปให้ถามว่าเขาได้บุญไหมนะเขาไม่ได้ไปเขาก็ได้แต่เขาก็ได้อยู่แล้วนะฮะโยไม่ต้องข้องใจนะอันนั้นที่เขาว่านั่นเป็นเรื่องของเขาที่ว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปว่ากันหรอกเขามีความเข้าใจอยู่แค่นั้นก็อย่าไปถือโทษอย่าไปถือโกรธมันก็จะได้สบายใจเห็นไหมการมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหรอกจงขุดออกจากใจที่เถิดนะการมองกันในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับงามจับใจนะฮะฝากไว้นะโยมนะเอออย่างได้สองเลขเนี่ยใช่นะเป็นยังไงดีกว่านะเรามีความเข้าใจอยู่งั้นครับผมขอการหลวงพ่อครับวันนี้มีคำถามมาจากทางบ้านทั้งอยู่เมื่อวานถามว่าพระสงฆ์เล่นการพนันซื้อหวยในวัดโยมจะทำบุญด้วยดีไหมจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเออถ้าโยมไม่ศรัทธาจะทำก็ไม่ต้องทำโยมไหมถ้าศรัทธาทำเราก็ไม่ได้มาคิดว่าท่านจะไปเล่นหวยเล่นการพนันอันอยู่ที่ตัวการกระทำของท่านน่ะอันนั้นมันคนละตอนกันแล้วแต่ถ้าได้เรามีศรัทธาแย่ทำท่านเป็นพระแต่พฤติกรรมเราก็ไม่ได้ไปตามดูตามเห็นอะไรเงี้ยไหมใช่เราก็ปล่อยท่านไปถ้าท่านไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรถ้าท่านไม่เคารพในพระธรรมวินัยอันนั้นก็ท่านก็ต้องไปชดเชยและชดใช้ก็ว่ากันไม่ได้หรอกเพราะเป็นพระที่บวชในพระธรรมวินัยก็ย่อมรู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นไหมอะไรควรทำไม่ควรทำอันนั้นก็เป็นต้องมีสมณสัญญาสำหรับท่านใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ไม่ต้องไปข้องใจแต่ทีนี้ถ้าเราทำใจไปแล้วถ้าทำไปแล้วเราก็ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นให้เพื่อความสบายใจก็เรื่องของท่านเราจะได้บุญตรงนั้นถ้าทำไปแล้วยังไปติขินนินทาแล้วบุญมันหดหายเผลอๆจะได้บาปนะได้ไม่เท่าเสียนิยมนะครับเอาไปตีดีกว่านะพอเข้าใจนะอีกท่านหนึ่งถามมาสองข้อข้อที่หนึ่งถามว่าเวลาที่อุปสมบทหมู่นาคบวชได้บุญ32ส่วนคนที่ร่วมบวช ด้วยเจ้าภาพได้16ใช่ไหมไอ้นั่นมันก็เป็นเรื่องหลักการที่เขาเรียบเรียงอะไรก็ขึ้นมาเนี่ยไม่อย่าไปยึดติดอะไรตรงนั้นเลยไหมก็เราอนุโมทนาบุญกันนะเราทำไปใช่ไหมอนุโมทนาบุญไปมันก็ได้ไอ้ความสุขหรือสบายใจในปัจจุบันนั่นแหละอันนี้ส่งนี้มันจะมีกี่ตรงกี่ส่วนเราก็ไม่ต้องไปคิดเป็นอัตราส่วนขนาดนั้นหรอกใช่ไหมมันจะลึกซึ้งเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะมีเรื่องไม่ติดตรงนี้ครับเราจะทำให้เกิดไปวิตกวิจารณ์อะไรนะฮะการวิตกวิจารณ์แล้วทำให้ว่าได้มันจะได้ครบกี่ส่วนไหมเนี่ยครบทุกส่วนหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันก็ไปติดอยู่ตัววิตกวิจารณ์นะฉะนั้นการทำบุญต้องให้ขาดหมายว่าทำไปแล้วเบื้องต้นก็สบายใจมาคิดแล้วก็สบายใจเมื่อเขาหลังๆกลับมาคิดอีกโอ้สบายใจกันนั่นอันนั้นบุญเพื่อความหลุดพ้นตามหลักของพุทธศาสนาคือบุญแล้วไม่ยึดติดแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องมาตอบแทนหรือไม่ที่จริงนะการที่จะ
การที่ทําบุญตามหลักพุทธศาสนาไม่ต้องคิดว่าเขาจะต้องมาตอบแทนนะเหมือนเราทําคุณทําบุญอะไรกับใครไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะต้องมาตอบแทนเราเราคิดว่าเออทําอย่างนี้เป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องของการแบ่งปันเป็นเรื่องของการให้เป็นเรื่องของการเสียสละแล้วนี่แหละเราได้ตรงนี้เราจะนัดดีใจตัวเองเพราะว่าเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นบางคนทําบุญไปแล้วแหมก็ต้องทําตัวไอ้นี่ช่วยเหลือมาต้องอะไรมาต้องเนิ่นนานอะไรไอ้พอเราเดือดร้อนเขามั่งไม่เห็นมาช่วยเราเลยอะไรเนี่ยมันก็จะไปถือโทษถือโกรธก็เลยเป็นเวรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันไปนะฮะถ้าเขาไม่นึกถึงก็เรื่องของเขานะไหมเดี๋ยวเวลานั้นเขาอาจจะมีกรรมไม่ต้องไปเจอปัญหาอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะเขาก็จะรู้ไปเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราว่าไปคิดไปโกรธไปเคืองอะไรเขาเนี่ยมันก็จะไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจไม่ได้อะไรขึ้นมาตรงนั้นมีกระเสียกับเสียเท่านั้นในกรณีที่เนี้ยที่ว่าบุญได้ขีดส่งขีดส่วนเนี่ยเราไม่คิดเอาส่วนที่เราทำนี่แหละใช่ไหมเป็นทุนแล้วถือเป็นบุญแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากทำบุญแบบปล่อยวางสบายใจแค่สบายใจครับผมเป็นหน้าของใจข้อที่สองถามว่าการทำบุญฟังลูกนิมิตได้บุญอย่างไรต้องเป็นประธานหรือเจ้าภาพใหญ่หรือเปล่าถ้าเราร่วมบุญเล็กน้อยจะได้บุญไหมครับก็สบายใจไม่ได้บุญนะดูที่ทุกขตะที่ว่านุ่งผ้ากัดด้วยไปมีผ้าขาดๆเก่าๆที่ไปร่วมบุญกับเศรษฐีใช่ไหมครับต้องไว้ไม้มานุ่งแทนมีผ้าเก่าๆไปร่วมทอดกฐินใช่ไหมครับมีเทวดาทั้งเติงอะไรก็ไม่ค่อยมีอะไรกับเขาอะไรอย่างหน้านี้ส่งเทวดาอย่างเส้นสองบอกโอ้คนที่อัตคัดขัดสนขนาดนี้ยังมีจิตใจที่ทาเสียตละนะฮะถ้าเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโอ้ทำขนาดนั้นไม่เดือดร้อนอะไรเหมือนที่โบราณเขาว่าทำไปก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกเห็นไหมก็มีเยอะใช่ไหมไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ไม่มีเนี่ยใช่ไหมคนที่ไม่มีมันเดือดร้อนใช่ไหมเอาผ้ายังไม่มีจะนุ่งอยู่เลยเนี่ยอุตส่าห์เอาผ้าไปทำผ้ากฐินแล้วเนี่ยทอดกฐินก็เข้าที่อีกใช่ไหมแต่ครั้งเก่าๆครั้งพุทธกาลนั้นเพราะว่าเขามีผ้าบางสกุลผ้าขาดเล็กๆน้อยๆอยู่ว่าผ้าอยู่ตามฝุ่นอะไรพวกนี้ตามถนนบนทางอะไรเขาก็ไปเก็บมาตัดมาจัดมาเอาเย็บกลับมาต่อกันมาต่อกันมาเย็บต่อกันแล้วก็ตัดมาเป็นจีวรใช่ไหมเขาเรียกว่าผ้าบางสกุลบางสกุลนะฮะบางเพื่อปุ่นปุ่นนะฮะอยู่กับฝุ่นนั่นเองนะฮะนั่นนะทีนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วโยมให้มีศรัทธาให้มีความเข้าใจที่จริงบุญจะเกิดอานิสงส์มากเราต้องใช้ปัญญามีศรัทธาความเชื่อมีปัญญาความเข้าใจในการกระทำอันนั้นบุญจะเกิดสูงสุดนะส่วนใหญ่คนไทยเราโดยมากจะมีแต่ศรัทธาปัญญาค่อนข้างจะน้อยไปนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็คิด แต่เรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยคิดยังเลยใช่ไหมเรื่องที่ควรคิดไม่ค่อยจะคิดเลยโยมเอ้ยเป็นอย่างนั้นนะคนไทยเราอะถ้าพูดเนี่ยอย่างนั้นต้องคิดให้มันถี่ถ้วนให้มันถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์เราทำไปก็ให้มันมีความบริสุทธิ์ใจถึงมันจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจของนั้นเป็นทานที่บริสุทธิ์มีอานิสงส์มากนะแต่บางทีก็ทำมากๆถ้าสิ่งนั้นไม่บริสุทธิ์ละอานิสงส์น้อยกว่าคนที่มีทานให้แม้แต่น้อยแต่ว่ามีความบริสุทธิ์มีอานิสงส์มากกว่าเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะพอเข้าใจไหมอันนี้ว่าหลวงพ่อตอบครับพอดีหมดคำถามตอนนี้ก็นี่แหละฮะบางคนนี่เป็นชาวพุทธเราโดยมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเยอะที่ว่าการทำบุญจะต้องบางทีทำบุญแล้วก็ต้องการให้เห็นผลนะถ้าไม่เห็นผลแล้วก็ไม่อยากจะทำบุญอ่ะเช่นบางทีเนี่ยโอ้โหบางทีพระก็มาถามพ่อทำหลวงพ่อดูคนนี้เขาทำบุญ20 บาทเขาต้องการปรารถนาให้ถูกลอตเตอรี่วันที่1ได้เงินเป็นล้านล้านเนี่ยมันไม่เป็นการค้ากำไรเกินควรเลยหลวงพ่อบอกมันก็มีส่วนเหมือนกันนะปรารถนาอย่างนั้นตามบุญสัก20 บาทขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อะไรเงี้ยนะไปบนต่อพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะฮะไปหยอดตู้แล้วก็อธิษฐานทันทีเลยนะฮะแต่ที่บริจาคนี้ขอให้ถูกลอตเตอรี่วันที่1พระเจ้าสอนอย่างนั้นเปล่าเนี่ยไม่ได้สอนเลยใช่ไหมสละออกเป็นการสละออกกันนะฮะจาคะคือการสละออกนั่นเองใช่ไหมการให้การสละออกที่จริงนะบุญกุศลที่ว่าเขาถูกหวยรวยลอตเตอรี่อะไรเนี่ยเขาทำบุญโดยที่ไม่ปรารถนานะฮะเลยมีลาภลอยบางคนนี่ที่ว่าเคยพูดให้ฟังหลายครั้งที่บอกว่าคนที่รู้จักกันบางทีก็ถูกรางวัลที่หนึ่งได้โดยที่ว่าเขาไม่ใช่เป็นนักเล่นหวยอะไรนะฮะแต่ว่าเหมือนเมื่อสิ่งหนึ่งที่มาบอกเขาเหมือนก็มาเข้าฝันเขาบอกว่าต้องไปซื้อเลขนี้นี้เนี่ยมันจะได้ถูกหวยถึงเวลาแล้วเขาทนไม่ได้เขาเลยต้องไปซื้อนะธรรมดาเขาก็ไม่ชอบเล่นหวยไม่ได้การพนันไม่เล่นนะเลยต้องไปซื้อซื้อมันก็ถูกจริงๆไอ้นั่นเป็นเรื่องลาภลอยในอดีตที่เขาทําบุญโดยเขาไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนเนี่ยเขาทําไปแล้วไม่ปรารถนามันก็ถึงได้ผลนะฮะก็ไม่ต้องอื่นไกลนะอาจารย์นะการประพฤติปฏิบัติธรรมท
ถ้าเรามีความปรารถนาเออมัดแม้วนี้ต้องนั่งต้องให้ได้สมาธิขันนั้นขันนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าปรารถนาอย่างนั้นมีความต้องการทยานอย่างนั้นไม่สงบนะฮะไม่ได้อะไม่ได้ครับนะฮะมันไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานเนี่ยดังนั้นการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องมีการที่ว่าปล่อยวางให้เป็นทำจิตให้ว่างๆทำเพื่อให้เกิดความรู้อะรู้เพื่อละไม่ใช่รู้เพื่อโลภเพื่อหลงอะไรเนี่ยรู้เพื่อละไม่ใช่รู้เพื่อยึดติดนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแม้แต่การประพฤติปฏิบัติจะกรรมฐานบทใดก็บทหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรายังยึดมั่นถือมั่นอยู่มันไม่ว่างนะมันยังยึดอยู่ยังไม่ปล่อยวางยังอุปเป็นอุปทานอยู่ทั้งนั้นนะใช่ไหมที่บอกว่านิพพานนั้นถ้าไปทะเลาะกันเถียงกันบอกอัตตาอนัตตาอยู่นั้นมันไม่จบมันเลือกสมมติทั้งนั้นใช่ไหมประสาทสมมติเป็นข้อเปรียบเทียบอุปมาประไมยเราเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในข้อเปรียบเทียบนั้นที่จริงแล้วต้องขายจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนะหัวใจต้องขายอยู่ตรงนี้นะครับขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดระยองโยมหนูเล็กเจริญพรนัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะฮัลโหลได้ยินเดือยโยมค่ะคือหนูมีธรรมะจะปรึกษาหน่อยค่ะคือช่วงนี้หนูไม่ได้สวดมนต์เลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะนิวรณ์ห้าหรือเปล่าไม่ทราบนะเจ้าค่ะเพราะว่าทำให้หนูง่วงได้ตลอดเวลาเลยพอหนูจะสวดหนูก็ง่วงจนลืมตาไม่ขึ้นแต่หนูก็มีพุทโธอยู่นะเจ้าค่ะข้อที่สองคือไอ้มีคนที่นำสวดพอถึงบทวิสุ้งวิสุ้งกับวิสู้วิสู้นี่มันสะกดตัวไหนถูกต้องอะคะหลวงพ่อ ข้อที่สามคือหนูซื้อปลามาเลี้ยงอะค่ะมันตายหมดเลยเจ้าค่ะอย่างนี้หนูจะบาปไหมเจ้าค่ะมีคำถามแค่นี้ละค่ะ หนูจะฟังใจโทรทัศน์นะคะเอาทวนคำถามให้สักหน่อยครับก็ถามว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเพราะนิวรณ์เข้าหรือไงเพราะสวดมนต์ก็ง่วงทำอะไรก็ง่วงตลอดง่วงมากครับผมความง่วงก็เป็นนิวรณ์ไงเป็นตัวถินนิมิทะถ้าในปริวัติถินนิมิทะก็เข้าไปในความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหอนอนที่จริงก็ไปรวมไปเรื่องขี้เกียจด้วยฮะความขี้เกียจก็เป็นปัจจัยสำคัญเลยไหมที่จริงต้องขยันหน่อยขยันแล้วมันขับเคลื่อนในความง่วงเหงาหอนอนไปได้เพราะการปฏิบัติเนี่ยบางทีเราไปนั่งเรามันง่วงเหงาหอนอนเนี่ยมันต้องเดินจงกรมไงจะไปตัวไล่ความง่วงออกไปไล่ความขี้เกียจออกไปนะก็ได้ง่ายไหมนิวรณ์ก็ไปขี้เกียจมันก็รวมไปด้วยกับความง่วงนะเออแม้มันรวมอยู่ในข้อเดียวกันนั่นแหละนี่สำคัญต้องเข้าใจตรงนั้นอ้าวข้อต่อไปกับอะไรอันที่สองถามว่าไอ้วิสูวิสูกับวิสูงวิสูงอันไหนถูกวิสูงวิสูงนะฮะวิสูงวิสูงเป็นข้อข้อไปความหมายนะเป็นข้อข้อไปไหมแปลว่าเป็นรักษาเป็นข้อข้อไปคำว่าวิสูงวิสูงบาลีแปลความหมายไงนะครับเป็นข้อส่วนใหญ่จะเป็นรับสินห้าเลยครับวิสูงวิสูงอันที่สามซื้อปลามาแล้วปลามันตายครับจะเอามาปล่อยแต่มันตายทั้งหมดเออมันถึงเวลาตายของมันก็เราไม่ได้ไปทำให้มันตายอ่ะหรือเจตนาให้มันตายหรือว่าถือปลามาปุ๊บปล่อยให้น้ำแห้งปั๊บมันก็ตายอ่ะเนี่ยไหมอันนั้นถ้ามีเจตนาคิดว่าเออจะเอาไปต้มเอาไปแกงต้องมีเลทมีในนั่นก็มันก็บาปเหมือนกันนะเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีเลทมีในซื้อมาปั๊บมันก็ตายปุ๊บอะไรเงี้ยนะอันนั้นไม่บาปหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเพราะเราไม่มีเจตนาต้องการให้เขาตายเห็นไหมขจายนะโยมเออมีอยู่ที่เจตนาตรงนั้นนะฮะถามไปก็พอดีหมดคำถามพอก็ไอ้นี่เป็นเรื่องของอะไรคนที่ความเข้าใจของแต่ละคนนะแต่จริงเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรคืออะไรเรื่องของเจตนาใช่มั้ยใช่ครับเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้งั้นใช่มั้ยครับเจตนาเป็นตัวกรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมอ่ะครับเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีใช่ไหมครับเจตนาดีเป็นบุญก็ได้เจตนาไม่ดีเป็นบาปก็ได้ใช่ไหมเราเข้าใจตรงจุดนี้มันก็จบแหละใช่ไหมมันเป็นเรื่องของภาวะจิตนั่นเองฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับเจตนาเนี่ยเหมือนอาบัติพระเหมือนกันที่ว่าพระที่ว่าฆ่ามนุษย์นี่เป็นขาดจากความเป็นพระเป็นปราชิกใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เจตนาล่ะมีพระที่ว่าตามในพระไตรปิฎกในวินัยนะมีอยู่ว่าพระทำซ่อมอาคงอาคารอยู่บนสูงๆนะแต่ซ่อมอาคารอยู่ทีนี้อุปกรณ์ไอ้ต่างๆเนี่ยพระเดินมาเนี่ยผ่านมาไม่ได้งานแค่ไปดูเดินมาของถึงของเหล่านั้นตกลงไปใส่พระมรณภาพไปเลยเสียชีวิตไปก็มีความสงสัยไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นอาบัติขาดจากความเป็นพระไหมพระพุทธเจ้าถามไง
เออแล้วเธอเจตนาหรือเปล่าที่จะทำให้หล่นใส่เขาอ่ะแต่ท่านน่ะไม่มีเจตนาเลยถ้าจะไม่เห็นเธอด้วยซ้ำไปเออท่านไม่เจตนาไม่เป็นอาบัติครับเป็นกรรมของท่านที่จะหมดอายุตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับไอ้เรื่องปลานี่เรื่องเล็กๆเลยนะฮะใช่ไหมแต่ในพระทำโดนใส่ยังไม่เป็นอาบัติเลยไม่เป็นบาปเพราะไม่มีเจตนาโดนใส่พระด้วยเออใช่ไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องเจตนาปัจจัยสำคัญนะครับตรงนี้เจตนาที่ต้องเข้าใจแม้แต่บางสิ่งบางอย่างของพระเราที่ว่า ที่ในครั้งก่อนพุทธกาลอาจจะทำไม่ได้แต่ยุคนี้สมัยนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีในปัจจุบันนี้มีที่เขาอ้างอะไรฮะมหาประเทศสี่ในวินัยเห็นไหมครับครั้งพุทธกาลไม่มีแต่สมัยนี้มีแต่สงเคราะห์เข้ากันได้เห็นไหมก็ยังยกให้เป็นพ้นอาบัติไปได้ตรงนั้นเห็นไหมเราก็จะไปยึดมั่นหรือว่าโอ้จะต้องทำให้เหมือนเก่าเปียบเลยนี่ยุคการสมัยมันเปลี่ยนไปมันย่อมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นยึดมั่นถือมั่นไหมเป็นไปเพื่ออะไรความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าวะนี่ฮะสำคัญตรงนี้ต่างหากแหละเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าเป็นไปเพื่ออัตตาตัวตนหรือเปล่าอันเราต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้ด้วยนะถึงจะเกิดความเข้าใจไม่งั้นก็ไปขัดแย้งกันโดยที่ว่าไม่เข้าใจชัดเจนไม่ถูกต้องแล้วก็นั่นทำให้กลายเป็นเรื่องโมหะกันไปใช่ไหมมันไม่ได้อะไรใช่ไหมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดสติปัญญาไม่เกิดการก้าวหน้าเกิดการพัฒนาเนี่ยก็ไม่ดูอื่นไกลพระวินัยของพระนี่สมัยก่อนมีแค่ศีลสมาธิปัญญาท่านมีแค่ไตรสิกขาท่านนั่นเองไม่มีสิกขาเนี่ยมีแค่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญามีพระอรหันต์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ที่เรียกเอหิภิกขุอุปสัมปทาอะไรเงี้ยนะในบาลีว่ากันใช่ไหมนั่นแหละอะไรไม่ต้องมีแค่ไตรสิกขาเท่านั้นเองไม่มีศีลที่จะต้องมาถกมาเถียงอะไรกันปัจจุบันเนี่ยนะแต่พอล้าหลังมาหลังๆมาเนี่ยพระก็มากขึ้นและพระปุถุชนปะปนเข้ามาเยอะอะไรเนี่ยมันก็มีอะไรฮะนอกพระธรรมวินัยนอกครูอะไรเงี้ยนะมันก็มีเยอะขึ้นมันก็ต้องมีบัญญัติเพิ่มขึ้นเป็นเรื่อยๆใช่มั้ยเรื่องธรรมดาใช่มั้ยมันก็เลยมีมากกว่ามาทุกวันนี้227เลยนะฮะครับผมเพราะมีเหตุเกิดขึ้นนะก็มีเหตุเพราะเหตุอย่างนี้ถึงจะเป็นอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจอย่างนั้นใช่ป่ะอย่างนั้นอย่าไปอุปทานอะไรกันมากมายเห็นไหมให้มันเข้าใจความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับเข้าใจครับกรณีวิสัยเข้าจากกรุงเทพมหานครยมประโยงเจริญพรนมัสการทั้งสององค์นะเจ้าค่ะยมอยากถามว่าตั้งแต่ยมไอ้จนเล็กจนโตเนี่ยยมทำบุญมาแต่ยมก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นบุญของยมไม่อยากได้แต่ยกให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ยมอยู่ที่บ้านยมก็ถือศีล5แล้ววันพระก็กินเจแต่ลูกสาวยมอ่ะไม่ค่อยให้ยมออกไปจากนอกบ้านเพราะเห็นยมทำบุญเยอะบอกบุญไม่เคยช่วยอะไรแม่เลยแล้วทีนี้เขาก็เวลาจะไปไหนเขาก็จะล็อกบ้านพอจะคุยเรื่องทำบุญเนี่ยทุกคนเขาก็แบบเหมือนที่เคยเล่าอะค่ะแบบเขาก็จะไม่คุยด้วยแล้วเขาบอกแม่เป็นประสาทไปแล้วแต่ทีนี้ใจจริงๆโยมนั่นอะพร้อมนั่งสมาธิแล้วโยมจะแผ่แม่ตาไม่มีประมาณแต่บางทีช่วงหลังเนี่ยช่วงปีใหม่นี่ลูกหลานเขาก็ไปต่างประเทศแล้วโยมก็ตั้งใจที่ว่าจะไปวัดสังฆทานจะไปไอ้บูรณะหลวงพ่อโตเวลาลูกมีปัญหาอย่างเงี้ยลูกจะปีนข้ามรั้วแล้วลูกก็จะหนีไปวัดประจำเลยอยากเจอหลวงพ่ออยากเจอไอ้หลวงพ่อสามารถอยากเจอทุกองค์ค่ะแล้วก็อยากเจอหลวงพ่อชันชัยแต่ทีเนี้ยปัญหาของโยมเนี้ยหมายถึงโยมว่าทำไม่ไปติดต่อและโยมไม่ได้ไปทำบุญอย่างตั้งใจเนี่ยยังกระทีนี้โยมทำด้วยปัจจัยอยู่ตลอดเนี่ยอันนี้สงของโยมอ่ะมันจะได้หลุดพ้นไหมเจ้าคะโยมถามเท่านี้ค่ะโยมจะฟังทางทีวีนะเจ้าคะนมัสการค่ะเนี่ยเป็นคำถามหน่อยอันนี้สงใจหลุดพ้นเลยก็คือยังทำบุญอยู่ถึงโอกาสไปทำบุญน้อยอันนี้ลูกเขาจะอยู่แต่ในบ้านครับเมื่อก่อนนี่จะหนีออกมาปฏิบัติมาที่วัดบ้างแต่นี้ก็คือไม่ค่อยได้มาแต่ก็ยังทำบุญอยู่ครับถามว่าจะมีอานิสงส์ไปถึงหลุดพ้นได้ไหมครับก็การหลุดพ้นทุกข์ก็มาอยากทานศีลภาวนานั่นนะครับการ
การรักษาศีลก็เป็นส่วนทำให้ถึงการถึงสมาธิทำให้จิตมีความตั้งมั่นแล้วทำให้เกิดสติปัญญาเพราะว่าศีลนี่มันก็ทำให้เกิดความบริสุทธิ์เนี่ยพอบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็ก็จะตั้งมั่นอยู่ว่าความบริสุทธิ์นี้มันเป็นความสุขนะการสำรวมสังวรเนี่ยถึงมีทั้งอะไรศีลติขามีทั้งศีลสังวรมีทั้งอินทรีย์สังวรน่ะมันก็จำกัดนิยวรไปในตัวสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นน่ะมันก็ไปสู่ความหลุดพ้นแต่มันก็มาจากการให้ทานก่อนการให้ทานแต่ต้องครบองค์ประกอบนะต้องมีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญจิตภาวนาก็ไปสู่ความหลุดพ้นได้แต่นี้เนี่ยมาถามว่าถ้าเราจะบริจาคทานอย่างเดียวจะไปสู่ความหลุดพ้นนั้นมันก็ต้องใช้เวลานะฮะต้องพัฒนาไปถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาเนี่ยในไตรทิกขาที่พระองค์ทรงตัดและทรงแสดงลงตัวหมดต้องมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมถึงจะบรรลุมรรคผลยะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้ใช่ไหมแบบที่พูดอธิบายเรื่องไตรทิกขาให้ฟังบอกว่าศีลเปรียบเหมือนรากของต้นไม้สมาธิเปรียบเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมต้องอาศัยซึ่งกันและกันต้นเดียวกันถึงจะได้มีผลเกิดขึ้นศีลศีลไม่มีก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดถึงสมาธิเกิดก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นสมาสมาธิอะครับไม่ไปสู่มรรคผลไม่ไปสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าศีลไม่ดีนี่ถึงมีสมาธิก็เป็นศีลที่เป็นสมาธิที่มีอุปทานนะฮะไม่ไปสู่มรรคผลไม่ไปสู่ความหลุดพ้นนะฮะเป็นอัตตาตัวตนไปหมดแต่ทีนี้ถ้าศีลดีสมาธิดีเป็นสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าอยู่ในองค์มรรค8ประการในสัมมาทิฏฐินี่ปัจจัยสำคัญครับอันนั้นก็ส่งผลไปให้ถึงเห็นไหมสัมมาสมาธิแล้วก็ไปสู่ตัวปัญญาคือวิปัสสนาญาณคือไปสู่ภาวะของความหลุดพ้นนั่นนะอันนั้นต้องศีลสมาธิปัญญาเกี่ยวเนื่องแต่ในรายการของโยมนี่ก็บอกว่าทำทานอย่างเดียวอะไรเดียวเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็ต้องช้าหน่อยนะฮะต้องไปชดเชยอาจจะชดเชยหลายภพหลายภูมิแต่มันก็เป็นต้นทุนไงเป็นต้นทุนแล้วต้นบุญเอาไว้อันนั้นก็ต้องเกี่ยวกันนะโยมฝากไว้ต้องเรียนภาวนาแล้วนะอยู่ที่ภาวนาครับขอบคุณครับครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณจังหวัดอยุธยาถามว่าผมพยายามจะเป็นคนดีปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาแต่แม่ชอบขัดขวางและหาเรื่องมาให้ผมต้องเศร้าหมองและหาเรื่องร้อนใจมาให้แม่ผมจะบาปไหมแล้วผมคิดเช่นนี้กับแม่ผมจะบาปไหมครับโทรมีฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมพยายามจะเป็นคนดีปฏิบัติรักษาศีลเจริญภาวนาแต่แม่ชอบขัดขวางและหาเรื่องมาให้ผมต้องเศร้าหมองแล้วก็หาเรื่องให้ร้อนใจมาเรื่อยแม่ผมจะบาปไหมและผมคิดกับแม่เช่นนี้ผมจะบาปไหมครับเราก็ไม่ควรที่จะไปคิดไม่ดีกับแม่ถึงมาทดสอบเราอะไรแล้วที่ว่าเราประพฤติปฏิบัติถือว่าสิ่งเราดีแล้วเราก็อย่าไปยึดมั่นถึงว่าเราดีแม่เราไม่ดีอันนั้นก็เป็นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นในใจเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเราเกิดว่าเราเผื่อแผ่แม่ยังไม่มีความเข้าใจนะฮะยังถือว่าเราทำอย่างนี้แม่ยังไม่พอใจอันนั้นก็เป็นเรื่องของแม่แต่เราก็ต้องพยายามที่จะแก้ก็ดูภาษาลิบุตรที่แม่พระภาษาลิบุตรไม่บวชแล้วก็พาญาติๆออกไปบวชแม้แต่หลานของตนเองก็พาไปบวชทั้งหมดน้องสองสาวไปกันบวชได้ไหมน้องสาวน้องชายไปบวชแม่ก็ไม่พอใจตัวเองไปบวชอย่างเดียวก็ไม่พอใจอยู่แล้วไหมเอาไปบวชกันหมดแต่พระสารีบุตรก็ไม่ได้ไปโกรธไปเคืองแม่เลยคือว่าแม่มีความเข้าใจอย่างนั้นไม่ว่ากันใช่ไหมไม่ว่ากันแต่ในที่สุดเป็นไงก็กลับมาสอนมาโปรดแม่ของตัวเองเพื่อให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าจะได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีเหมือนที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าลูกบวชเรียนแล้วสามารถจะโปรดแม่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิมีมรรคใช่ไหมฮะเริ่มต้นใช่ไหมต้องเห็นถูกต้องอะไรไม่ใช่เป็นมิจฉาทิฏฐิพระสารีบุตรก็มาทำหน้าที่ของลูกโปรดมารดาจนได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็ไปเข้าสู่นิพพานนะฮะท่านก็ไม่ได้ไปโกรธแม่ของตัวเองก็รู้ว่าแม่ยังไม่เข้าใจไม่รู้จักเรื่องภาวะธรรมตรงนี้ก็นะฮะก็ให้อภัยตรงนั้นใช่ไหมฮะนั่นเป็นลักษณะนี้เล่าย่อๆให้ฟังเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะอีกข้อหนึ่งจากโยมออสจังหวัดนนทบุรีถามว่าก่อนทำสมาธิต้องกินเหล้าก่อนจึงทำสมาธิได้ถ้าไม่ทานเหล้าก่อนจิตจะไม่สงบเป็นสมาธิฟุ้งซ่านตลอดจะได้บุญหรือบาปครับบุญหรือบาปนั่นกุศลปนเหล้าอ่ะฮะมันเป็นเรื่องกุศลปนเหล้าฮะ
เมาเราเรียกว่าสงบที่จริงมันมึนนะฮะใช่ไหมฮะมันมึนสงบด้วยความมึนมึนสงบต้องให้เกิดปัญญาด้วยพอสงบถ้ามันมึนมึนเดี๋ยวมันก็ไปหาสิ่งที่มันมึนอีกฮะมามอมเมาให้มึนอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสมาธิมึนอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมก็แก้ไขนะโยมไม่เป็นไรหรอกแก้ไขได้นะมันก็มีนะผู้ที่กินเหล้าเมาเมาแล้วบางทีก็ทำสมาธิได้แต่สมาธิที่เกิดขึ้นบางทีมันก็ไม่เป็นสมาธิสมาธินะอาจจะเป็นมิจฉาสมาธิแต่มันมีความสงบเป็นพื้นฐานก็มีอย่างนั้นแต่ไม่สามารถสมาธิเหล่านั้นไม่สามารถจะไปบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์ได้นะคือไม่ไปรู้เป็นอริยบุคคลได้คือไม่สามารถจะเจริญวิปัสสนาได้พูดง่ายๆเห็นไหมพื้นฐานตรงนั้นมันจะไม่ได้แต่ความสงบมีไม่ใช่ว่าขี้เหล้าเมาแล้วสมาธิไม่เกิดสงบไม่เกิดมันสงบมันจะแบบว่าสงบแบบมึนๆไม่มีปัญญาที่ไม่มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นนั่นเองเอาเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนะยอมจะเข้าใจปฏิบัติแล้วก็จะรู้อ่ะอันนี้ผมก็เป็นครับยังไม่ได้บวชเป็นครับเป็นไหมพอเมาแล้วอยากจะพูดธรรมะนั่นแหละนะฮะธรรมะเกิดทันทีเกิดทันทีครับไม่ใช่ธรรมะดับนะฮะโอ้โหเลยครับที่เมานี่มีอ่ะที่เคยคุยอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยอยู่ใหม่ๆก็เฝ้าวัดแทนหลวงพ่อสนองไงท่านก็ไปทุดงกันไงเราก็อยู่เฝ้าวัดอะไรเงี้ยขี้เมามาเราเห็นเราเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะฮะเดินช้าช้ากำหนดนะฮะจะเดินสติใช่ไหมขี้เมามาบอกว่านี่เดินทำไมหาอะไรเนี่ยเดินช้าย่องมองหาอะไรอะไรมันตกเลยบอกว่าแต่เราก็ตอบเราเพราะเราไปผู้ที่ค่อนข้างจะมีโวหารหน่อยในการตอบนะแต่ว่าเมาก็ไม่ค่อยรู้หรอกเราก็บอกว่าเดินหาความสงบไม่รู้มันตกอยู่ตรงไหนหายไปไหนไม่รู้ความสงบขณะเดินช้ายังหาไม่เห็นหาไม่เจอพี่มาว่าเอ๊ะแปลงนี้ไปหาความสงบความสงบมันตกตรงไหนอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมนั่นแหละไม่เข้าใจบวชไปไหมนะยังจำได้อยู่เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ถือเขาบอกว่าอย่าไปถือคนบ้าว่าคนเมาใช่ไหมคนโบราณเขาว่าไงใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละชัดเจนที่สุดแล้วต้องให้อภัยต้องเข้าใจกันนี่โยมก็ดื่มแล้วนั่งสมาธิก็นั่นแหละแบบที่ว่านะไม่สามารถจะไปรู้ไปสู่มรรคผลพ้นทุกข์ได้นะแต่ว่ามันสงบนะโยมถึงเงาก็สงบได้มันเงามันสงบแบบมึนๆไงแบบมึนมันไม่เป็นสมาธิเนอะครับนะสติอ่อนอันนี้เขาเข้าใจกันเห็นไหมแม่ไปบอกว่าเดินหาอะไรเนี่ยเดินย่องช้าๆนี่เนี่ยนะฮะยกน้อยอย่างหนอมันช้าใช่ไหมอะไรอะไรมันตกหายเลยเพราะว่าไม่รู้ความสงบมันไปตกอยู่ตรงใดตรงไหนมันหาไม่เจอสักทีเดินกลับไปกลับมานะฮะคนเมาคนเมานี่ก็กวนนะฮะพูดกวนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่พยายามตั้งสติให้ดีแล้วจะโกรธคนเมาไหมโกรธไหมโกรธเลยครับโกรธคนเมาเราไม่ได้แล้วเราก็ยิ่งแย่ยิ่งกว่าคนเมาเพราะไปถือคนบ้าว่าคนเมาโบราณว่าหนักก็บีกอ่ะไอ้ครูบาอาจารย์บอกว่านี่ไอ้ท่านนี่อารมณ์โทสะจริตนี้ต้องอะไรนึกถึงพระเหลืองเข้าไว้นะมาจับพระเหลืองเราบวชแล้วนะนุ่งเหลืองขมเหลืองโกนทิศะโลนแล้วจะไปเคืองไปโกรธฆราวาสเขาก็ไม่ได้อะไรนะเราก็มาได้ถึงมันก็ทำให้ตั้งสติได้ฉะนั้นพระเขาจึงต้องให้มีสัญญาสัญญาอยู่เสมอเนี่ยให้มีความสำรวมเราเป็นพระแล้วต้องระงับยับยั้งให้มันเกิดแค่ภายในจิตใจอย่าให้ไปออกทางวาจาหรือออกทางการกระทำไงให้มันเห็นเกินดับมันก็จะจับจุดได้ง่ายไงการปฏิบัตินั่นเนี่ยอันนี้ก็มาทดสอบอารมณ์เราทั้งนั้นแหละเห็นไหมการปฏิบัติฉะนั้นการฝึกจิตใจก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนที่โยมบางคนก็ที่บอกว่าแม่มาสอบอารมณ์บ้างเราทำดีก็ไม่ว่าดีนะใช่ไหมไม่เห็นความดีเลยคอยจะว่าคอยจะอะไรบางทีก็เป็นอาจารย์สอบอารมณ์ว่าดีจริงหรือเปล่าดีแท้หรือดีเทียมนะฮะถ้าดีเทียมเนี่ยขยาวพักเดียวนะฮะคาดแท้ออกมาเลยนะฮะไม่ทนนะฮะคดีแท้ๆนี่เขาอยากอะไรก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟใช่ป่ะครับเผาเท่าไหร่ก็เป็นทองอย่างนั้นนะก็เหลือเป็นทองอย่างนั้นเองนี่ของแท้แต่ของเทียมเป็นไงของเทียมก็ละลายเห็นลิปเห็นลายเลยครับคาดแท้คืออะไรนะนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติของเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเห็นไหมมีการทดสอบมันก็ยิ่งดีคือว่าผ่านไม่ผ่านไงแต่ไม่ผ่านก็ซ่อมนะเสริมเข้าไปเติมเข้าไปนะฮะให้มันก้าวหน้าขึ้นจนฝ่ามันจะสอบผ่านนั่นนะฮะแต่ไปท้อแท้ยอมแพ้ก็สอบไม่ผ่านตกแล้วตกอีกอยู่ได้แหละนะไม่ผ่านติดอยู่นั้นนะมั้ยติดอยู่แค่นั้นเองฮะเราติดกันเป็นภพเป็นภูมิเลยนะฮะถ้าเกิดว่า
เรายังดีในการเวียนว่ายแต่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยังมีความพอใจอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมถือว่าเรายินดียอมรับสภาพของความเป็นมนุษย์มันเป็นเช่นนี้เองทุกข์มันมากกว่าสุขอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าแหมเราจะออกจากทุกข์อะไรมันเห็นมันเป็นมนุษย์มาแก่มาเจ็บมาตายนี่มันเป็นเรื่องทุกข์นะฮะอยากจะออกจากทุกข์แล้วก็ต้องปฏิบัตินะให้มันถูกก็ไม่ต้องไปกลัวต้องพยายามทำให้มันข้ามทำให้มันผ่านไปให้ได้ใช่ไหมอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรามีกำลังอยู่แค่นี้คงไม่ไหวมั้งไม่ไหวเนี่ยมันใจมันไม่สู้นะใจมันสู้มันไปได้ทั้งนั้นแหละอะไรก็ไหวยังวาระสุดท้ายหายใจสุดท้ายเขายังไปได้เลยใช่ไหมเวทนาถึงสุดลมหายใจสุดท้ายเขายังปฏิบัติจนถึงมรรคถึงผลไม่ว่าพระหรือคนนะทำได้ไปถึงที่สุดได้เหมือนกันวาระสุดท้ายเห็นไหมพระเจ้าสุโธทนะเนี่ยวาระสุดท้ายเลยไหมใช่เข้าใจผิดพระพุทธเจ้ามาตลอดวาระสุดท้ายเป็นไงได้เป็นอนาคามีพระพุทธเจ้าสอนนะครับผมเจ็บไหมนะเป็นได้ทั้งนั้นแหละครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดเลยเจริญพรยะค่ะถามได้เลยโยมค่ะจากเลยค่ะค่ะถามว่าไงชื่อเสือศรีปรีจะอยู่จังหวัดเลยค่ะก็จะถามหลวงพ่อว่าน้องสมาธิค่ะถามได้เลยค่ะอยู่จังหวัดเลยก็ถามเรื่องเลยๆหรือเปล่าใช่ไหมโยมอย่าถามเรื่องเลยนะมีเรื่องอะไรถามโยมได้เลยจะถามหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนนี้น่ะนั่งสมาธิน่ะมันได้ดีแต่ต่อมามันทำไมไม่เห็นอะไรเลยว่าฟังเนี่ยเราจะเห็นอะไรอ่ะต้องการเห็นอะไรฮะมันเป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรเหรอฮึเอ้าทีนี้เรานั่งเราต้องการจะเห็นอะไรละโยมก็เห็นหลายอย่างน่ะหลวงพ่ออะไรก็ไม่เห็นเท่าเห็นจิตเห็นความคิดของเราที่อะไรฮะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุมดีคุมร้ายอะไรเงี้ยนะต้องเหตุจิตเป็นความคิดที่ว่าเหตุที่ว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะมันมาจากอะไรอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยคืออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะพูดง่ายๆต้องดูที่เหตุต้องไปแก้ตรงนั้นถึงจะแก้ทุกข์ได้ถึงเราจะไปเห็นเทวดานางฟ้านะก็ไม่สามารถจะมาดับทุกข์ทางใจทำให้เราหมดความโลภความโกรธความหลงหมดกิเลสไปได้มันต้องมาเห็นจิตเห็นความคิดที่ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงมันมาจากอะไรอันนั้นถึงจะดับทุกข์ได้นะไอ้นั่นมันเป็นส่วนเกินเท่านั้นที่จะไปเห็นเรื่องข้างนอกนะเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าแม้แต่เราไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะมันก็อันนั้นเป็นเรื่องของนิมิตเรื่องของภาวะจิตแต่จริงๆแล้วต้องมาดูที่เนี่ยจิตปัจจุบันยังโลภยังโกรธยังหลงไหมใช่ไหมหลวงพ่อมีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งอยู่ดีก็มีคนมาเถียงอ่ะมีคนออกมาเถียงมาว่าเอ้าจะให้ฉันไปที่ไหนฉันก็อยู่ที่นี่อ่ะฉันจะไม่มีทางจะไปล่ะแกพูดอย่างนี้เป็นผู้ชายเป็นนิมิตขึ้นมาใช่ไหมเป็นผู้ชายค่ะก็มันก็มีขึ้นได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยแม้แต่เทวดาเองก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและก็มิจฉาทิฏฐิมาเตือนมาสอนมาบอกมากล่าวก็เหมือนที่พุทธเจ้าอ่ะที่ก่อนจะตรัสรู้อ่ะพวกเทวดาก็บางทีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างสัมมาทิฏฐิบ้างแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ชวนให้มีความเพียรมีความพยายามสรรเสริญพระพุทธเจ้าโอ้ตั้งใจมหาบุรุษนี่โอ้โหมีความเพียรพยายามแก่กล้ามากเพื่อต้องการบรรลุก็แซ่ซองโมทนาสาธุแต่มิจฉาทิฏฐินี่ก็มาแสดงอาการอะไรต่างๆเพื่อจะให้คลายความเพียรให้ท้อแท้มันเรื่องธรรมดาแต่เราปฏิบัติก็เหมือนกันคณิมิตปรากฏมันก็มีทั้งเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันที่จะมาปรากฏให้เห็นนะบางทีก็มาบอกมาชวนไปในทางที่ผิดๆนะให้มาติดนิมงนิมิตบ้างจิตออกนอกไปเกินเลยกายเป็นในวิปัสสนูหรือวิปลาสอะไรไปก็มีคลาดเคลื่อนจากความจริงความถูกต้องมันก็มีอันนี้พูดให้ฟังไงเปรียบเทียบมันมีฮะลักษณะอย่างนั้นแต่ทีนี้เราจะทำยังไงไม่ให้ไปหลงเชื่อสิ่งเหล่านั้นจะทำอย่างไรก็ต้องน้อมเข้ามาดูจิตของตัวเองให้มีสติระลึกรู้
ดูจิตของเราในปัจจุบันที่ไปรู้ไปเห็นนั้นเราก็มากำหนดดูว่าสิ่งที่ส่งกระแสออกไปข้างนอกนั้นไปสร้างอุปทานอยู่กับเทวดาหรือว่านิมิตเหล่านั้นหรือเปล่าเขาจะชวนนี่เราจะไปหรือเปล่านะอันนี้เราก็มาดูที่จิตเนี่ยถ้าจิตเรายังไปปรุงแต่งยังไปอุปทานไปเชื่อเขาโอ้เราไม่กำหนดรู้ดูจิตไม่ตัดกระแสนั้นคลื่นที่รบกวนเหล่านั้นที่มาเชิญชวนนั้นมันก็ตามไปตามความปรุงแต่งตามไปนิมิตที่มาบอกมากล่าวมาปรากฏให้เห็นนั่นแหละเห็นไหมเราก็ไปอยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยฮะตอนนั้นต้องกลับมาดูจิตเราพอเข้าใจไหมโยมค่ะต้องมาดูที่จิตมันก็มีไฟลุกไหม้เลยแล้วหลวงพ่อเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกครับนั่นเป็นเรื่องของนิมิตที่ปรากฏขึ้นมาที่เห็นนะกำหนดรู้ไว้ก็ยังได้บางทีถ้าเขาเล่นกสิณเนี่ยเขาบางทีเขาเพ่งไปที่ไฟนะแต่เตโชกสิณอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราไม่สันทัดไม่ถนัดบางทีเราจะไปกลัวสติไม่พอใช่ไหมกสิณไฟเนี่ยบางทีมันทำให้วิปลาสได้ง่ายเพราะว่าตกใจกลัวไงสติไม่พอบางทีมันลุกท่วมตัวเลยเห็นไหมไม่ตัวอะไรก็ตกใจนึกว่าเป็นจริงแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของนิมิตนะที่ปรากฏขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนจริงไงแต่ที่เหมือนจริงแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะมันเหมือนจริงมันมากจริงๆทีนี้สติไม่พอปัญญาไม่พอเนี่ยมันตกใจที่ว่าขาดสติเขาเรียกว่าที่เขาบอกว่าโอ้นั่งแล้วเทียนแตกเล่นกระเพงกระสินไฟไหมเลยเป็นบ้าไปเลยอย่างเงี้ยไหมขาดสติเพราะกลัวตกใจสุดขีดอะไรแต่ที่จริงไม่ใช่ถ้าเรามีสติพร้อมพอนี่ไม่เป็นอะไรหรอกฮะมันผ่านไปหมดมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจังหมดเรื่องของนิมิตนั้นนะพอเข้าใจนะโยมสันนั่งมาปีกว่าแล้วค่ะก็พยายามนะปีกว่ายังไม่พอนั่งเป็นลมหายใจสุดท้ายเลยเนาะปฏิบัติไปก็หลวงพ่อยังต้องปฏิบัติอยู่ตั้ง40 กว่าปีไปแล้วโยมเห็นไหมยังภาวนายังปฏิบัติอยู่เลยอ่ะเนาะโยมแค่ปีกว่าเองอ่ะเนาะทำต่อไปเนาะพอเข้าใจรังฮะพอเข้าใจไหมแกเขาเข้าใจค่ะจ้ะอาเจริญพรนะขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แล้วกันนะนิมิตนี่เป็นเรื่องของคนที่เข้าใจยากเข้าใจลำบากเหมือนกันนะเพราะบางคนยังไปก็ไปติดในเรื่องนี้นึกว่าอะไรมันเป็นจริงครับแต่เห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยไหมมันเป็นเรื่องนิมิตแต่ก็ทำให้คนผู้เพื่อปฏิบัติเนี่ยไปหลงติดไว้เยอะทำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะจากวิปัสสนารู้แจ้งก็เป็นรู้ที่ว่าไม่รู้แจ้งกลายเป็นวิปัสสนูเพี้ยนไปเลยผิดไปเลยผิดทิศทางไงใช่ไหมก็มีที่เป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็ต้องทีนี้ครูบาอาจารย์เขาไม่ค่อยเน้นกันเรื่องการที่ว่าอะไรไปได้นิมิตเลยฮะใช่ไหมเพราะกลัวจะหลงหรือเปล่ากลัวจะหลงกลัวจะไปหลงไปติดนิมิตทีนี้ถ้าผู้ที่มีศรัทธามีปัญญาหรือมีสติที่ดีหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่มาจะพิจารณาได้มันอะไรกสิณควายนี่คนวิปลาสมาเยอะอะไรเหมือนกันใช่ไหมกสิณควายบางทีมันไหม้ตัวเองไงมันน้อมเข้ามาเพ่งๆมันไหม้ตัวเองแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของนิมิตนะแต่มันเหมือนจริงไงตกใจใช่ไหมขาดสติไปเลยเลยกลายเป็นคนไม่สมบูรณ์เรื่องของสติไปก็เยอะที่เป็นอย่างเงี้ยครับนั้นก็เอาแต่พอเหมาะพอควรนะให้สมควรกับความรู้ความเข้าใจของเราไม่ใช่จะต้องแหมเห็นเขาทำได้เราก็ต้องพยายามทำให้กรรมฐานบทนี้ได้หรือสมาธิแบบเกษตรนี้ได้อะไรจะได้เป็นอะไรผู้วิเศษเป็นคุณวิเศษอะไรประเภทนั้นบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าปฏิบัติต้องการให้มีคุณพิเศษเนี่ยชอบมีอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยใช่ไหมจะไปกันเยอะนี่ครับเรื่องต้นจะมีอิทธิฤทธิ์จริงแล้วว่าเนี่ยถึงจะมีอิทธิฤทธิ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะทำจิตใจให้พ้นกิเลสหรือไม่พ้นทุกข์หรือไม่เท่านั้นเองครับวัตถุประสงค์ของผู้โตที่ทรงตัดคือว่าทรงแสดงไว้ใช่ไหมอันนี้เป็นเลิศประเสริฐไปอย่างอื่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญญาฤทธิ์นะใช่ถูกต้องก็ของการพอพอดีรายการของเราก็เดินทางมาสู่ช่วงที่หนึ่งก็หมดเวลาลงขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสองใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ
ทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่15 มกราคม 2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสมถิ่นมูทูจิตโตที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญและในเวลา 17:00 น.ได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกตติขปัญโยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเมตตาแสดงธรรมและรับสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยเหลือสังคมจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่15 มกราคม 2560
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี การปฏิบัติธรรมตันสุขชัยกว้าง20เมตรยาว25เมตรเป็นตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นที่รองรับญาติธรรมในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมตันสุขชัยขอมุทนาบุญมาณที่นี้ให้ญาติโยมนั้นได้มีส่วนร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยบทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากมีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพานThank you.
ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโรที่มีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมจุลนสุขญาโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันอีกในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจในชื่อที่สองนี้ก็เราก็ยังได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดบ้านพรับตำบลหลวงปลายอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจะเป็นองค์ตอบปัญหาญาติโยมนะญาติโยมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติในการธรรมะสว่างใจเราเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นท่านสามารถโทรมาสอบถามปัญหาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่หลังใหม่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080 4221080ครั้งละ3บาทช่วงนี้ก็พบกับท่านพระเดชคุณหลวงพ่ออุดมเลยนะนมัสการพ่อครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้ช่วยอธิบายให้รายการของเราก็เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะเดี๋ยวนี้สังคมเราก็ต้องอาศัยธรรมะนะครับเห็นไหมธรรมะเป็นมาเอาธรรมมาเป็นอำนาจอย่าเอาอำนาจมาเป็นธรรมนะถ้าธรรมมาเป็นอำนาจนี่มันถูกต้องถ้าเอาอำนาจเป็นธรรมนี่มันดีมันเป็นถูกใจมากกว่าถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นในถ้าเป็นไอ้นั่นอ่ะถ้าเป็นหลักของปฏิปทาสามอย่างเงี้ยที่ว่ามีอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยท่านบอกให้ใช้ธรรมาธิปไตยคือความถูกต้องแต่ถ้าอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยนี่มันบางทีมันเรื่องของความถูกใจมากกว่าความถูกต้องนั่นเองอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจหลักคำสอนให้ถูกต้องนะมั้ยนำมาใช้ในชีวิตส่วนตัวครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองนะมันจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยมีธรรมประคับประคองนะฮะแล้วเกิดความเข้าใจกันเห็นไหมในเกิดความสามัคคีกันอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำเนาะสุขาสังกัสสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่ในคณะหรือว่าในหมู่สงฆ์อะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้เกิดความสุขเกิดขึ้นน่ะเห็นไหมอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะเขากลายเป็นประเด็นมีคำถามมาจากทางบ้านครับถามว่าได้ฟังท่านกล่าวถึงวิธีการทำสมาธิมีสี่วิธีคือยืนเดินนั่งและนอนแต่ส่วนใหญ่โยมจะฟังมาจากหลายครูบาอาจารย์จะสอนแต่เดินยืนนั่งจึงอยากทราบว่าการทำสมาธิในบทนอนทำอย่างไรครับนอนนี้ก็สามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเรานั่งเรายืนเราเดินมันไม่ไหวแล้วก็มานอนที่พุทธองค์ทรงกระทำก็คือสีหสัยญาติใช่ไหมหมายว่าไม่หลับหมายให้มีสติหมายพร้อมที่จะตื่นคือไม่หมายใจว่าจะหลับอะแต่ว่ามันอ่อนเพลียเพียแรงเกินก็มาสีหาสายญาตินอนตะแคงเห็นไหมเพื่อถ้านอนตะแคงนี่รู้สึกว่ามันตื่นได้เร็วมันนอนได้ไม่นานใช่ป่ะภาวนาทำสติพิจารณารูปนอนนะพิจารณาให้มีจิตอยู่กับปัจจุบันมีกับอยู่กับรูปพันสันธานในการนอนนั่นแหละแล้วก็พินิจพิจารณาไปจะใช้กรรมฐานบทใดก็ได้แล้วแต่ที่เราถนัดนะจะไอ้อนาปานสติพุทโธหรือว่าบทใดบทหนึ่งอะว่าง่ายๆนะใช้ได้หมดแหละโยมนะครับขอกราบคำขอพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมสะอาดเจริญพรกับนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองครับผมอยากจะเรียนถามปัญหา2ข้อครับคือ1อาตาปีกับวิยะนี่ต่างกันอย่างไรครับ2สังขารที่ว่าปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งยังไงนะครับ2ข้อนี้เท่านั้นนะครับผมจะฟังทางทีวีนะครับครับที่ประธานจ้ะเจริญพรนะครับทวนคำถามหน่อยครับถามว่าข้อที่1คือคำว่าอาตาปี
คงไปได้มาจากสติปัฏฐานสี่นะครับกับวิริยะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรครับที่จริงมันก็เกี่ยวเนื่องกันนะนะครับไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของภาษาสมมุติกันทั้งนั้นแหละฮะครับที่จริงเป็นคำหลักของภาษาบาลีเนี่ยความจริงแล้วจะแปลความหมายถ้าเป็นภาษาของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดแหละฮะมันแยกกันไม่ได้แต่ภาษาสมมุติที่เราอ่านเราเขียนเนี่ยบางทีมันแยกกันนะมันแยกกันอยู่คนละตอนเออมันที่จริงมันเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะถ้าเราเรียนภาษาเรียนแปลเนี่ยมันก็รู้สึกว่าแหมมันจะคนละแบบมั้งแต่ที่จริงแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดนะฮะฉะนั้นอาตาปีกับอะไรวิริยะครับฉะนั้นมันก็ต้องประกอบกันนะมีอาตาปีก็ต้องมีวิริยะมีวิริยะก็ต้องมีอาตาปีครับมันเกี่ยวเนื่องกันจะก่อนจะหลังอะไรก็แล้วแต่เถอะโยมเข้าใจตรงนั้นนะจบเลยไม่มีอะไรโยมแล้วข้อที่สองวิริยะก็ความเพียรเหมือนกันใช่ข้อที่สองสังขารปรุงแต่งมันปรุงยังไงครับผมอ๋อสังขารคือความปรุงแต่งก็ภาวะจิตที่ว่าธรรมชาติของภาวะจิตเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งอยู่ทั้งสิ่งที่สัมผัสข้างนอกสัมผัสข้างในจะเป็นเรื่องของอดีตเรื่องอนาคตหรือเรื่องของปัจจุบันแม้จะปัจจุบันนี้มันก็ปรุงแต่งถึงเรื่องอดีตอนาคตได้สิ่งที่สัมผัสทางตาทางอายตนะอันนี้ที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกระใจมันสัมผัสก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งได้ทั้งนั้นนะฮะมันเป็นปัจจัยที่ปรุงแต่งได้ครับทั้งภายนอกอายตนะภายนอกอริยะอายตนะภายในเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจด้วยการปฏิบัตินะอายตนะภายนอกอายตนะภายในนะปรุงแต่งสิ่งภายนอกกับปรุงแต่งสิ่งภายในนี่มันเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติถ้าเราพูดกันเรื่องของไอ้ภาษาของทฤษฎีก็แบบที่ว่าแปลให้รู้ความหมายแต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งเข้าถึงจิตนะฮะนะฮะไม่เข้าถึงจิตโยมต้องปฏิบัตินะฮะให้เข้าถึงภาวะจิตมันไม่มีคำสมมุติตรงนั้นหรอกฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องภาษาสมมุตินึงเราก็แปลออกมาได้ให้รู้ความหมายเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่ปฏิบัติให้ถึงนะมันก็ติดอยู่แค่ภาษาสมมุติตรงนั้นเองอ่ะมันไม่สามารถจะเข้าใจว่าความปรุงแต่งของภาวะจิตนั้นมันปรุงแต่งอย่างไรแต่ทีนี้ผู้ที่จะรู้และเข้าใจนี้ต้องพยายามเจริญสมาธิให้จิตตั้งมั่นต่อเนื่องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีสติแล้วเราจะไปเห็นเหตุปัจจัยของความปรุงแต่งถ้าเราไม่เข้าใจความปรุงแต่งเนี่ยจิตมันก็จะไปสร้างอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่งทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเห็นไหมมันปรุงแต่งไปก่อนที่จะอะไรจะโลภจะโกรธจะหลงเนี่ยมันต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก่อนมันเริ่มต้นกันเหตุที่ความปรุงแต่งอ่ะดังนั้นที่ว่าสิ่งใดเกิดมาที่เหตุที่ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุดังที่พระอัสสชิแสดงให้พระสารีบุตรฟังตอนนั้นยังเป็นอุปติสสะฟังนะเห็นไหมที่พระเจ้าทรงตรัสคำจะย่อเห็นไหมมันต้องรู้ที่อันนั้นก็คือความปรุงแต่งนะใช่ครับต้นเหตุเหตุต้นเหตุตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาคือความปรุงแต่งของสังขารนั่นเองนะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดกันตามหลักของภาษานี่มันก็เข้าใจพื้นๆเรื่องของภาษาแต่ว่ามันไม่เข้าใจเรื่องภาษาจิตใช่ไหมครับอันนั้นต้องก็เป็นกำหนดรู้ดูจิตนะดูความคิดนั่นจะเข้าใจถึงชัดเจนนะครับนั้นหลักภาษาเนี่ยมันสอดคล้องที่จริงแล้วมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นนะแต่ภาษาสมมตินี่มันโอ้โหแปลไปได้หลายอย่างเห็นไหมเพราะก็แบ่งแยกไปเป็นหมวดหมู่วัดเป็นหมวดหมู่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเรียนรู้ไงเพื่อให้ความใจทักษิณกันว่าถ้าเราไปเอาสมมุติอย่างเดียวเนี่ยจริงว่ายากก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นพระโพธิละพิสุใบลานเปล่านะฮะสอนถึงมรรคสอนลูกศิษย์ลูกหาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ระยะบุคคลตั้งเยอะแต่ตัวเองก็ยังติดอยู่ภาษาสมมตินั่นเองครับพุทธิจ้าไปเฝ้าที่ไรพิสุใบลานเปล่าครับเขาเรียกว่าติดสมมติหรือเปล่าหลุดจำใจฮะครับติดสมมติอยู่ครับยังติดสมมติอยู่จำได้อย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่ติดสมมติอยู่ก็ติดตรงนั้นนะฮะเรียนไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงวิมุตติทีนะตอนมาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงวิมุตติทีเป็นในลักษณะนั้นโยมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะฮะฉะนั้นมีข้ออ้างอิงมันนะทีนี้ถ้าเป็นภาษาวิมุตติเนี่ยไม่มีคำเรียกหรอกครับเหมือนที่ว่าอัตตากับอนัตตานั่นแหละฮะไม่มีคำเรียกครับเข้าใจตรงนั้นไหมครับก็ขอเข้าใจนะโยมนะพอเข้าใจโยมทีนี้ต้องไปถามนะต้องมาถามถ้าไม่เข้าใจแล้วก็คอยมาถามใหม่ต้องพูดกันเรื่องภาษาจิตนะฮะไม่ใช่แปลภาษาสมมติภาษาสมมตินี่เราพูดไปได้เยอะแยะไปหมดแปลความหมายนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะว่าเข้าไปรู้ภาวะของจิตได้อะไรได้ครูบาอาจารย์หลายท่านที่เคยบอกว่าผู้ที่เรียนมาศึกษามาเนี่ยเยอะๆเนี่ยทำสมาธิให้เกิดยากเพราะวิมิวตกวิจารเนี่ยในหลักของภาษาที่ผมเคยพูดให้ฟังว่า
เราตามตำราได้มากมายแต่ว่าพอเราอยู่ห้องวิปัสสนาครูบาอาจารย์บอกไม่ให้เอาภาษาสมมติเลยไม่ให้เอาตำรับตำราที่เคยเรียนเคยท่องจำเหมือนตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ไม่เอาเลยเอาพุทธิจิตในตัวใช่ไหมในตู้ไม่ให้เอามาใช้ใช่ไหมมันจะวิตกวิจารณ์ใช่ขอโอกาสแล้วผมก็ได้แบบนี้เข้าใจใช่ไหมมาใหม่ๆหลวงพ่อบอกไอ้ที่รู้ทุกวันเราไว้หน้าวัดก่อนนะแล้วก็เริ่มเดินนั่งเดินในแดนครับผมขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากอุดรธานียมประกิตเจริญพรครับขอบพระคุณครับท่านหลวงพ่อทั้งสองรูปนั่นแหละครับคือผมจะขออนุญาตเรียนถามเรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะถามอันนี้ก่อนครับคือถ้าไอ้กล้องประจับไอ้หลวงพ่อองค์ที่ตอบคำถามนะครับจะมีเงาพระพุทธรูปขาวๆอยู่ที่หลังหลวงพ่อไม่รู้มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมเห็นเป็นเงาขาวๆอยู่ที่ด้านหลังหลวงพ่อธรรมชาติไม่รู้ว่าที่ฟังหรือดูอยู่เนี่ยจะเห็นเหมือนกันกับผมเห็นหรือเปล่าผมเห็นเป็นเงาขาวเป็นรูปหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนั่นแหละแต่เรื่องที่ผมอยากจะถามเนี่ยคือผมจะไปวัดไหนไปเข้าไปในโบสถ์หรือเข้าไปในศาลาเนี่ยผมจะเห็นก็คงจะเป็นรูปของพระสารีบุตรโมคคัลลาประมาณนี้ทีนี้ผมก็เลยมานึกได้ว่าพระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยเรามาทำไว้จะเป็นองค์คากหรือเป็นอะไรของพระพุทธรูปองค์พระประธานผมก็ไม่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่ทีนี้ผมก็เลยมานึกได้ว่าเอ๊ะแล้วพระพุทธอุปถากอย่างพระอานนท์ที่อุปถากพระพุทธเจ้าตลอดพระชนมชีพของพระพุทธองค์แล้วไม่เห็นใครเอาท่านเอารูปท่านมาทำเป็นที่สักการะมาทำเป็นอะไรให้ลักษณะว่าระลึกถึงคุณของพระอานนท์บ้างนะแล้วผมก็อยากจะเรียนถามว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรเหลือหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะแล้วอยากจะถามว่าทำไมเราไม่เอามาทำให้เป็นที่ระลึกของบุญคุณของพระนนท์บ้างอย่างศาสนาของเราเนี่ยตัดไปแล้วป่ะนี่ตามอยู่ขอกัดกระลุกก็ของเรามีครับโยมมาดูได้ที่โบสถ์วัดสังฆทานนะมีพระนนท์อยู่เห็นพระโมคคัลลาภาษาที่บทแล้วท่านพระนนท์กลางยืนบอกไอ้ที่บทมีใช่ไหมมีครับผมแต่นั้นโยมก็มาดูที่บทนะที่บทของวัดบทของวัดสังฆทานนะฮะในก็มีภาพของพระนนท์เนี่ยนะครับแล้วก็มีรูปอะไรฮะรูปที่เป็นสลักด้วยไหมครับเป็นไม้แกสลักเป็นไม้อะไรนะฮะมีพระนนท์ด้วยโยมมาดูที่นี่วัดนี้ก็ได้นะถ้าโยมไม่เคยมาก็ขอมาชมกันที่นี่ก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องของค่านิยมก็แต่ยุคแต่สมัยหรือว่าเป็นค่านิยมรุ่นก่อนก็ได้ไหมอาจจะไม่มีแต่รูปพระพุทธเจ้าอะไรนะใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพระอนนท์ก็มีบ้างอาจจะน้อยใช่ไหมครับไม่ได้แกะสลักอะไรกันพวกนั้นก็ยังน้อยมีเหมือนกันแต่น้อยนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันรูปภาพก็เหมือนกันก็มีน้อยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าไงครับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจุดเด่นใช่ไหมครับเป็นจุดเด่นคนก็จะไปเน้นถึงพุทธเจ้าเท่านั้นเองฮะแต่ว่าพระนนท์นี้ถ้าเราจะมารู้ประวัติเราก็ต้องเรียนนะพุทธประวัติอะไรเงี้ยนะครับเรียนในพระไตรปิฎกก็เรียนในนักธรรมบ้างอะไรบ้างนะเราก็จะมีความเข้าใจว่าประวัติของพระนนท์นั้นมีเป็นมาอย่างไรใช่ไหมที่เป็นพุทธบุตรเขาฟังธรรมจากพุทธเจ้าอย่างไรพระนนท์นี้เป็นพระหุสูตรนะฮะเป็นพระหุสูตรได้ยินได้ฟังจากพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นอุปถากนั่นเองพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมที่ใดที่ไหนพระอนุนก็จดจำแม้บางครั้งพระอนุนไม่ได้ไปพระอนุนก็ทูลขอพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ได้ไปเป็นอุปถากพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนเมื่อกลับมาแล้วก็มาแสดงธรรมหรือว่ามาอธิบายให้พระอนุนทราบจะได้จดจำไว้ไงครับผมจะไปหรือไม่ไปพุทธเจ้าก็ต้องมาถ่ายทอดให้พระอนุนได้รับทราบเอาไว้พระอนุนนี่ก็เหมือนกับอะไรบันทึกเอาไว้เลยนะใช่ไหมเพราะสมัยก่อนอาจจะไม่มีอะไรไม่มีเครื่องบันทึกใช่ไหมไม่มีก๊อปปี้อะไรไม่มีทั้งนั้นใช่ไหมเทคโนโลยีไม่ทันสมัยนี้เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมต้องอาศัยการความจำต้องอะไรมุขปาฐะไงเหมือนพระไตรปิฎกในยุคก่อนเก่าเพราะว่ามุขปาฐะคือต้องจำไงเขาเรียกว่า
เมื่อก่อนเขาเรียกว่าต่อหนังสือครับเป็นการต่อหนังสือเขาไม่ลงไปแล้วก็สอนเมื่อก่อนเขาอาจจะถือว่าอะไรการไปลงรักอาจจะเป็นการเขียนเป็นตัวหนังสืออาจจะไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกับการท่องจำมันใช่ไหมมุขปาฐะใช่ไหมเลยถ่ายทอดกันมาอย่างนั้นใช่ไหมควรจะผิดพลาดนะควรจะผิดพลาดบกพร่องเราต้องมีการต่อหนังสือกันอาจารย์นั้นอาจารย์นี้มาจากนั้นพระสูตรหรือว่าพระวินัยหรือว่าอภิธรรมใช่ไหมอาจารย์เก่งในด้านใดเขาก็จะต้องไปต่อหนังสือกันมาเป็นมุขปาฐะแล้วก็มาว่าให้อาจารย์หลายๆองค์ฟังว่านี่จำไม่ถูกหรือผิดอะไรเงี้ยนะเหมือนที่สวดปฏิโมกข์ต้องมีคนทานนะใช่ครับก็มีผ้าทานหรือเปล่าต้องมีครับพระปฏิโมกข์เพราะเดี๋ยวสวดผิดอักขระพยัญชนะไม่ถูกต้องหรือความหมายเพี้ยนไปผิดไปจะมีผ้าทานครับทวงติ่งอะไรเงี้ยนะก็มีลักษณะอย่างนั้นนะโยมครับเป็นก็มันแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยโยมว่าทำไมมีพระโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยที่ผมเคยใช้ข้อสังเกตนะครับขอโอกาสพอในแนวปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่สองแนวปัญญากับเจโตคงหมายถึงอย่างนี้นะครับผมคิดว่าของไทยเราก็สร้างมาว่าโมคคัลลาสารีบุตรเนี่ยเห็นพิธีเป็นอัครสาวกคำว่าอัครสาวกก็คือเป็นเสนาบดีคู่ก็จึงทำคู่แล้วดูแล้วมันจะกลายเป็นบาลานซ์กันพอดีพอมีพระพุทธเจ้าตรงกลางแล้วก็มีสาวกซ้ายขวาถ้าเราจะเปรียบเทียบยังไงมันก็ได้เห็นไหมเพราะว่าพระโมคคัลลานะเก่งทางมีฤทธิ์เจโตนะแต่พระสารีบุตรนั้นเก่งทางปัญญาเป็นธรรมสายเลยนาบดีเป็นตัวแทนกับแม่ทัพของพระพุทธเจ้าแม่ทัพธรรมตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่นี่อุปถัมภ์อยู่ที่บ้านไม่เคยได้ทำไม่เคยได้นึกถึงตรงนั้นเขาก็อาจจะโดยมากคนก่อนเก่าๆเขาทำเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้าวหอนนะครับบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สนใจที่ไม่เข้าใจเพราะไม่ค่อยสนใจไงใช่ครับไม่ค่อยใส่ใจอะไรจึงว่าก็เลยบางทีก็ถือกันมาก็พลาดผิดไปบ้างอะไรบ้างเห็นไหมครับแล้วก็ไปยกเมฆว่าอันนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาหลายเรื่องที่เห็นนะนะก็เยอะครับหลายเรื่องที่เข้ามาแทรกเข้ามาเนี่ยแต่ที่จริงไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพุทธองค์นะฮะมันแต่ว่าเราก็เอามาใช้กันเลยถือเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมไปก็ต้องมีเนาะบางทีก็ทำให้เป็นเรื่องเสียหายแล้วก็ไม่รู้จะทำไงนะก็ปล่อยไปนะถือว่าถ้าทำไปแล้วมันก็ทำให้คนมารวมกันมาสร้างมาทำในสิ่งที่มันดีถึงจะนอกคัมภีร์ไปบ้างอะไรก็มันคงไม่ไปไรมั้งอะไรเงี้ยนะผมจะคิดกันอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นก็ต้องดูกันไปอันนั้นแต่ที่จริงแล้วต้องค้นฟ้าหาสาเหตุว่าที่ว่าทำไมต้องมาทำอย่างนั้นคนก่อนๆเก่าๆทำไมนะฮะที่อาจารย์ชันชัยบอกว่าเมื่อมีพระพุทธรูปหมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีโมคคัลลาสารีบุตรในตามในโบสถ์หรือศาลาเขาโดยมากเขาจะมีอย่างนั้นนะให้มีคู่กันอย่างนั้นเพราะว่านั่นอยู่ใกล้เบื้องขวากับเบื้องซ้ายของพระพุทธองค์นะใช่ไหมเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาของพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมบางทีถ้าต้องไปปราบอะไรปราบพวกมีทิฏฐิสูงๆนี่มันต้องใช้อิทธิฤทธิ์ก็ต้องให้พระโมคคัลลานะไปปราบนะฮะแต่คนไม่เข้าใจเรื่องศาสนาต้องใช้ปัญญาก็ต้องอาศัยพระสารีบุตรนะฮะไปช่วยใช่ไหมแบ่งเบาภาระให้พระพุทธเจ้านะอย่างท่านเทวทัตเอาสาวกออกไปพระท่านพระสารีบุตรเจ้าปัญญาไปบอกก็ไปในลักษณะงั้นถ้าเราศึกษาหาข้อมูลให้ดีเราก็จะเข้าใจชัดเจนนะเข้าใจชัดเจนไม่ลังเลสงสัยแล้วทำไมเขาทำมาอย่างนั้นที่จริงก็เขาทำเป็นในที่ว่าเป็นข้อเปรียบเทียบให้คนรุ่นหลังได้เห็นด้วยว่ามีพระพุทธรูปแล้วมีพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมีโมคคัลลาสารีบุตรอะไรใช่ไหมอยู่ในโบสถ์ในศาลาวิหารอะไรก็แล้วแต่เลยนะต้องทำให้ในลักษณะอย่างนั้นบางคนก็สงสัยเหมือนกันแล้วหลวงพ่อแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานไปตั้งนานแล้วมีพระพุทธเจ้าที่มีทุกโบสถ์ทุกศาลาหลายวัดหลายว่าเลยเกินแล้วพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ไหมบอกว่าไม่ใช่เทวดามารักษาไว้ไงฮะครับเราเคารพบูชาเทวดามารักษาพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานแล้วท่านไม่มาอยู่ตรงนั้นหรอกท่านเป็นลูกเคารพเป็นที่การระลึกถึงท่านนะมั้ยครับแต่ที่อยู่นั้นก็เป็นพวกเทวดาซะมากกว่าครับผมที่มาดูแลนะฮะครับแล้วถามว่าบางทีก็มาถามว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลาจะอยู่มั้ยท่านก็นิพพานแล้วนั้นแหละนะอันนั้นก็มีเทวดารักษาเหมือนกันใช่มั้ยเพราะท่านเป็นอรหัตอรหันต์นั่นเองครับเราเข้าใจตรงนั้นเราก็สามารถจะบูชาได้แล้วสมควรบูชามั้ยมาถามว่าโอ้ถ้าเรื่องของการปฏิบัติแหละอยู่ในอนุสติติเหมือนกันเทวตาเทวตาอนุสติอนุสติการระลึกถึงเทวดาครับผมทีนี้กับการกราบไปกราบพระพุทธรูปหรือว่าไปกราบโมคคัลลานะ
ภาษาริบุตรพระโพกลานะภาษาริบุตรคือไปกราบเทวดานั่นเองนะฮะที่รักษาใช่ไหมคุณของเทวดาเทวตานุสตินะที่รักษาแต่เป็นการระลึกถึงพุทธานุติธรรมานุติสังฆานุติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีเทวตาสติหรือว่าเทวตานุสติเห็นไหมระลึกถึงเทวดาด้วยครับเป็นพระคุณถ้าเกิดไปกราบอย่างนั้นล่ะระลึกอย่างนั้นล่ะเทวดาดีใจยังมาระลึกถึงเราเป็นผู้เฝ้าพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระเฝ้าพระโมคคัลลานะเสราเสรีบุตรสารีบุตรเนี่ยเป็นรูปเหมือนอะไรหรือว่ารูปตัวแทนใช่ไหมครับยังนึกถึงเราก็ทำให้เกิดสติเกิดสมาธิเทวดาอวยพรด้วยไหมเป็นมงคลไหมเป็นมงคลเออนี่สำคัญตรงนั้นให้เข้าใจตรงนี้โยมเห็นไหมเป็นเรื่องการบริกรรมภาวนาด้วยพออนุสติสิบก็คือการข้อปฏิบัตินะการบำเพ็ญภาวนาทำให้จิตใจเราสงบเห็นไหมเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกอนุไปวันนอนต้องนึกบ่อยๆต้องนึกเทวตาระคติคันติเทวดาคุ้มครองรักษาครับอันนี้เป็นไงในอธิสงเมตตา11อย่าง11ข้อใช่มั้ย11ประการที่เราสวดเราท่องกันนะนั่นพูดไปเจริญเมตตานะครับถ้ายิ่งเจริญเมตตาแบบอปมัญญาไม่มีประมาณเลยใช่มั้ยครับไม่แบ่งชนชั้นครับทั่วไปนะครับโดยรวมมันก็จะยิ่งมีอธิสงมากขึ้นครับไม่ใช่เมตตาเฉพาะกิจเฉพาะบุคคลอะไรใช่ไหมครับแค่เกินไปใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าชอบใจนี่มีเมตตานะแผ่เมตตาให้แต่ไม่ชอบใจไม่แผ่เมตตาให้ครับนะมีแต่อะไรพูดในสิ่งที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีพูดแต่เรื่องไม่ดีทำแต่สิ่งไม่ดีให้เขาอะไรเงี้ยนะครับนั้นเกิดโทษไม่ใช่เกิดคุณอะไรนะไหมก็ยังตันอยู่เกิดความเศร้าหมองครับเป็นอกุศลธรรมไปเนาะต้องเอาพระเจ้าเป็นแบบนะครับพระเจ้าก็บอกรักราหุลยังไงก็รักเทวทัตอย่างนั้นเมตตาอะไรอย่างนั้นใช่เสมอกันได้เป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละครับทุกคนรักคนนั้นก็ต้องเมตตาไม่มีประมาณเนี่ยครับเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงทำฮะครับแต่ทรงทำให้อย่างวิกฤตที่บุคคลปุถุชนอะปุถุชนธรรมดาทำไม่ได้คือเมตตากับเทวทัตเนี่ยใช่ครับถ้าเป็นคนธรรมดาทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับมาลุกชาติได้โอ้โหหลายภพหลายภูมิเหลือเกินทำร้ายเราอย่างเดียวเลยนะครับตลอดเวลามันมีแต่ประสงค์ร้ายไม่ประสงค์ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเมตตาไม่ลงก็ไปแต่พระพุทธเจ้านั้นทำให้เราดูว่าแม้แต่พระพุทธองค์ก็เคยเจอมาเรื่องอย่างเงี้ยจองเวรจองกรรมผู้กล้าก็โอโหสิกรรมมาให้ทุกภพทุกภูมิเวลาเรามาเจอแม้คนก็พูดไม่ดีขัดหูหน่อยเราก็พยายามแผ่เมตตาเขาแทนที่จะไปแผ่ความโกรธถือโทษนะฮะเป็นทุกข์แต่เราเปล่าๆใช่ไหมใช่ครับแก้ด้วยกันฮะเราก็ร้อนเองสมองเองให้อภัยเป็นทานไม่ดีหรือครับเย็นเลยครับเย็นกว่าไหมเย็นเลยครับให้เป็นทานเป็นทานถ้าเกิดมันก็จะได้หมดทุกข์ไปตอนนั้นไม่ยึดถือที่พูดให้ฟังที่บอกว่านะหัวเราะหน่อยยิ้มนิดจิตแจ่มใสปล่อยจิตใจฝึกอารมณ์ข่มไปบ้างจะแบกโลกเอาไว้ไม่ละวางจิตจะข้างหมดสุขทุกข์จนตายอะไรเงี้ยนะใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมดีกว่าเลยครับการมองกันในแง่ร้ายไม่ดีหลอกจนขุดออกจากใจเถิดหนาการมองกันในแง่ดีมีคุณนาประสบตายยิ้มรับนำจับใจดีกว่าปะดีกว่าครับ สบายใจเลยมันสบายใจกว่าเอาหลักธรรมมาใช้อันนี้เกิดประโยชน์กว่าครับเนี่ยหลายคนบางทีไม่เข้าใจก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องอ่ะเรื่องอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็ไปถือยึดมั่นถือมั่นบางทีจะไปคิดอะไรแก้กลับอะไรเนี่ยฮะแก้แค้นอะไรยิ่งแก้แค้นก็ยิ่งมีความแค้นมากขึ้นนะคือว่าผู้ผูกขวดไว้นะฮะมันก็จะทำให้เป็นเวรเป็นกรรมไงโกทางคัตวาถูกกลางสติแปลความหมายว่าอะไรล่ะโกทางคัตวาถูกกลางสติผู้ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะฮะเห็นไหมบอกว่าโกรธของเราเผาเราให้เราร้อนขืนเก็บซ่อนไว้ในอกยิ่งบกไหม้จะร้อนลนคนอื่นเป็นฟืนไฟพูดอะไรก็ไม่เข้าหูกับผู้ฟังกิริยาหน้าตาดูท่ายักษ์ทำคอนฟักขุดบึ้งประหนึ่งครั้งเที่ยวเยยวนชวนทะเลาะหน้าจริงจังฉนัยยังเก็บไว้ในใจตนยักษ์อยู่ในตนนะในตัวในจิตในความคิดเนี่ยเป็นยังไงนะพอไปคิดลบออกไปหมดแก้เขาหรือแก้เราอ่ะก็ต้องแก้เราครับมันต้องแก้ที่เราใช่ไหมความทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่จิตของเรามันไปแก้คนอื่นแก้ไม่ได้นะ
เขาก็ต้องแก้ตัวของเขาเองนะไหมครับเขาก็เป็นของเขาเนี่ยสำคัญการประพฤติปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนก็ต้องการให้แก้อย่างนี้แหละครับเป็นเวลาที่ปฏิบัติยังจำได้ครูบาอาจารย์ท่านนี่ก็มีโทสะจริตมีความโกรธอะไรท่านไม่ถูกใจไม่ได้ใจอะไรเงี้ยต้องพยายามแผ่เมตตาให้เยอะๆไงต้องเจริญเมตตาฉะนั้นเวลาสวดมนต์สมัยก่อนก็ต้องอะไรต้องแผ่เมตตาเอกอยู่เป็นประจำไหมแล้วที่แปลมาเนี่ยรุ่นผมนี่เป็นรุ่นแปลยุคเก่าหรือของวัดธนทานเลยไหมสองสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยสวดมนต์แปลเมื่อก่อนนี้ก็สวดแต่พ่อบาลีอย่างเดียวนะท่านบอกว่าเออมาแปลเนี่ยสวดในบาลีอย่างเดียวก็เราถือว่าขังเป็นภาษาเก่าก่อนภาษาบาลีเมื่อก่อนเก่าของก็ถือว่าขังและศักดิ์สิทธิ์มาจน 2,000 กว่าปีมาแล้วทีนี้เราก็บางทีเราถือว่าเป็นขังแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจในความขังเอ๊ขังในลักษณะใดฉะนั้นมาแปลให้รู้ความหมายจะได้ความคิดความเข้าใจบ้างใช่ไหมได้เกิดปัญญาในรู้ความหมายในคำที่เราสวดเราท่องอย่างนี้เราก็จะได้ทำให้ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ให้แปลความหมายอย่างนี้นะยุคก่อนๆเก่าๆนะถูกคัดค้านเยอะเลยนะเพราะว่าจะแปลให้รู้ความหมายเดี๋ยวก็มันจะเสื่อมมันจะไม่ขังไงก็จะคิดว่าไม่ขังไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเหมือนคาถาใช่ไหมที่ว่าคาถาไม่ต้องอะไรง่ายๆอ่ะที่ว่าหัวใจสติหัวใจมั่งมีไงที่ว่าเป็นในโอมหาล่ำโอมหารวยอะไรประเภทนั้นนะนะที่เขามาใช้ก็อุอากัสสะอุอากัสสะเนี่ยเดี๋ยวคาถาก็แล้วร่ำรวยใช่ไหมมหาลาภใช่ไหมใช่ครับหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจสถีหัวใจมั่งมีใช่ไหมครับที่จริงแล้วพอเรามาแปลให้รู้ความหมายเราเรียนนักธรรมเป็นไงในทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์อุแปลว่าอุทานสัมปทาแต่ถึงพร้อมด้วยความขยันมันเพียรใช่ไหมอาล่ะอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารู้จักการรักษาใช่ไหมกาล่ะกาลยานมิตรตาการคบมิตรดีพวกดีเพื่อนดีใช่ไหมแต่ละสมัยชีวิตตาเรียนชีวิตให้สมควรกับฐานะอย่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะครับพอเพียงเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทางนั้นเลยครับผมมาท่องหรือว่าเป็นเรื่องของขังหรือเรื่องของความเข้มแข็งอะเข้มแข็งครับเออนั่นดีฮะเป็นเรื่องที่ต้องทำอ่านข้องต้องจำต้องทำจริงด้วยใช่ไหมให้มันเกิดความเข้มแข็งมันถึงจะเดินก้าวหน้าเนี่ยครับขยันหาผมว่าแปลว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรเลี้ยงชีวิตให้สมควรนะคือมาย่อๆนะให้มันเข้าใจง่ายๆจำง่ายๆเมื่อก่อนเคยไปคอยย่อคำไงครับย่อๆจะจำง่ายหน่อยนั่นแหละถึงทีก็ผูกเป็นภาษิตใช่ไหมครับเป็นอย่างเงี้ยของความคิดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ไม่ลืมง่ายใช่ไหมยังจำไม่ได้ใช่ไหมที่เรียนมาดังนั้นนั่นแหละทีนี้ครูบาอาจารย์ให้มาสวดมนต์แปลเราก็มือโอ้นี่มันจะงี้เองนะถ้าเราไม่เรียนนักทงนักธรรมเนี่ยไม่รู้ความหมายนะอะไรหัวใจตัดถีหัวใจมั่งมีนะครับอุปากาสะอุอากาสะเห็นไหมหัวใจตัดถีเนี่ยถ้าอุปากาสะอุอากาสะแต่ว่าไม่ทำงานทำการนี่จะมั่งมีไหมไม่มีนะฮะครับไม่ต้องถ้าไม่ทำให้ต้องเต็มที่ก็ไม่มานั่นดีอาจารย์เคยมีครอบครัวครอบครัวถ้าว่าอุอากาสะอุอากาสะนั่งยืนเดินนอนก็อุอากาสะอุอากาสะไม่ทำงานเลยจะมั่งมีไหมฮะไม่มีครับไม่ยากจากตรงไหนครับงานไม่ได้ทำโอ้โหไม่ได้ทำนะฉะนั้นไอ้การที่ว่ามาสวดมนต์แปลมันก็ตัวช่วยตัวเสริมมานะที่ว่าจากความขังให้กลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าครับไอ้อัคระพยัญชนะนั้นขังแล้วนะแต่ที่มาให้เกิดความคิดความเข้าใจนี่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะในการดำเนินชีวิตนะฉะนั้นจะต้องมีทั้งความขังและความศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมหรือว่ามีทั้งความขังและความคิดด้วยความเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับถึงจะเป็นประสิทธิภาพเนี่ยเวลาแปลนั่นนะฮะเวลาผมชอบสอนวัยรุ่นนะวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเข้าใจใช่ป่ะขอพรหน่อยหลวงพ่อบอกว่าอันนี้ให้พรเรื่อยๆบอกว่ารู้แค่เลยยถาเนี่ยสวดให้ผีตะผีสวดให้คนอะไรเงี้ยนะมันเป็นขั้นตอนเนี่ยเวลาไอ้ยถานี่กวดน้ำใช่ไหมกวดให้ผู้ตายใช่ไหมแต่ว่าพระราชพีนี่ให้พรคนไงใช่ไหมถือว่ายถาสวดให้ผีตะผีสวดให้คนอะไรแต่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าคนที่ฟังสวดเนี่ยทั้งให้ผีและให้คนเนี่ยไม่รู้เรื่องสักคนหนึ่งนะถ้าไม่เข้าใจถ้าแบบมีแต่บาลีอย่างเดียวเข้าใจไหมถามว่าเข้าใจเข้าใจไหมอาจารย์ท่านใดเคยทำบุญทำกุศลตอนนั้นก็ไม่ได้แปลให้รู้ความหมายรู้ไหมนะเพิ่งรู้ที่วัดทางฐานเนี่ยเพิ่งรู้วัดทางฐานเองครับผมนั่นนี่เนี่ยจริงผมนี่รุ่นแปลรุ่นแรกเลยที่สวดเลยใช่ไหมนั่นแหละที่สวดเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านมีเหตุผลไงครับคนว่าก็ว่าไปเถอะแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมสวดกันนะทั่วไปหมดแล้วครับนั่นน่ะเนี่ยทั่วไปหมดแล้วเพราะคนอยากรู้มาแล้วไม่ทราบว่าอะไรตรงไหนพอมารู้ความจริงอ้อมันนี้เองสิ่งที่ต้องทำเท่านั้นเลยครับกลายเป็นว่าไม่ใช่เรามาท่องอยู่เ
ก็ไม่อื่นไกลที่บอกว่าสัพพีสวดให้คนเอาข้อสั้นๆที่บอกว่าอภิวาทนสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตโตโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขขังพระรังแปลความหมายว่าอะไรพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิจเนี่ยนะครับอันมันอยู่ที่ความขลังหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์ด้วยล่ะฮะครับความศักดิ์สิทธิ์คือมาประพฤติปฏิบัติมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เห็นมั้ยโดยการประพฤติปฏิบัติเหมือนในมงคลสูตรที่ตรงกับไอ้ที่ว่าเป็นปฏิบูชาที่ว่าบูชาจะปูชียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับเป็นก็ยังไม่เข้าใจความหมายกันเยอะนะที่เป็นอย่างนั้นนะครับบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่บูชาด้วยการอามิตรบูชาด้วยการเอาดอกไม้พ่อทูบเทียนไปขอพรใหญ่ๆต้องการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามครับพุทธเจ้าท่านเตือนอะไรปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามนอกเหนือจากอามิตรบูชาครับอามิตรบูชามันเป็นแค่วัฒนธรรมเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ปฏิบัติบูชามันเข้าถึงตัวธรรมนะลงมือแล้วครับตรงนี้ให้มันชัดเจนตรงนั้นเห็นไหมแต่ในหลายคนยังไม่เข้าใจเยอะนะครับก็พอในเสกคาถาเอาคาถาในนำรวยอุอากาสะอุอากาสะอะไรเงี้ยดีก็ให้พรไปนี่ไม่รู้หรอกว่าหมายความว่าอะไรหรอกนะครับนั่นนึกว่าขังแล้วแต่ไม่มีความคิดอะไรก็มาเอาตะขังๆแต่ไม่กี่ปีกี่วันอะไรก็ไม่มีความคิดเข้าใจเรื่องศาสนาที่จะเอาไปใช้ให้ถูกต้องสักทีแหละเหมือนที่บอกว่าเหมือนพวกมึนๆเมาๆหลวงพ่อขอพรที่ฮะขอมาตั้งหลายครั้งไม่หายมึนสักทีเนี่ยพวกเราเนี่ยใช่ไหมมันน่าจะหายมึนกันสักทีอภิวาทนสีริษะหลายครั้งหลายคราวเรายังไม่หายมึนสักทีเลยนะใช่ไหมจะเอาพรอะไรกันนั่นเราเนี่ยพอดีแล้วพวกเขาก็ขำนะแล้วก็พูดไอ้คิดอะไรเงี้ยไอ้ไปคิดเดี๋ยวสร้างมาเวลาเมาๆนี่ชอบพูดธรรมะจังในพวกเราเนี่ยไม่รู้หนึ่งหลวงพ่อนครนั้นก็นี้นะหลวงพ่อนะเดี๋ยวเรารู้สั่งเมาแล้วมันจะจำได้เปล่าหรือเธอเนี่ยพอดีก็พูดเขาว่าไอ้คนมาก็คุยกับเราได้นะเพราะเราคุยได้ทั้งนั้นเราบอกเราเป็นภาพแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคนมงคนมาคนอะไรมีคนจริตก็คุยกันได้หมดใช่ไหมเราเข้าใจทักเตือนสติเข้าไงครับแล้วเกิดความเข้าใจเราไม่เป็นรังเกียจกันทีการเขายังแก้ไม่ได้ไหมจะเป็นมีการอยู่พอถึงเวลามันก็เป็นไปเองถึงเวลาก็นะถึงกำหนดนะตรงนี้ก็มีนะครับก็เลิกเลยครับนั่นเองก็ที่การหลวงพ่อสนองเนี่ยครับที่โยมมาคุยกับหลวงพ่อที่ว่าเมามาเขาลุกขึ้นท่านบอกไม่เมาแล้วบอกทำไมเกรงใจหลวงพ่อนั้นก็นั่นแค่นั้นเองครับเขาเลิกเมาเลยครับกลับตัวกลับใจได้ครับเห็นเอ๊ะเราเมาแล้วยังคุยหลวงพ่อคุยด้วยได้เป็นยังไงกลับกินได้เหมือนกันครับต้นไม้ต้นมันโคตรไปมันตรงได้นะใช่ไม่ใช่มันโคตรไปตลอดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันดัดให้ตรงได้ครับนี่ในรายการนี้ก็เลยให้โอกาสเช่นเดียวกันฮะถ้าโยมมีอะไรสงสัยในเรื่องของปฏิบัติก็โทรเข้ามาได้นะเวลาเรายังพอมีอยู่ก็เล็กน้อยฉะนั้นก็รีบโทรเข้ามาได้เลยที่024961163 024961163ก็สายยังว่างอยู่นะฮะนี่จะผ่านทางคำถามผ่านทางเจ้าที่ได้024961160 024961160ก็ตอนนี้ก็นิมนต์หลวงพ่อครับยังไม่มีสายเข้ามาก็ท่านตอนนี้ช่วงว่างก็คุยกันไปก่อนนะครับผมแต่มีโยมมีข้อปัญหาถามก็ถามมาได้ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าว่างๆเดี๋ยวนะเอาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเกิดความรู้ความเข้าใจอันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องการแปลให้รู้ความหมายอีกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้โยมนะได้เข้าใจและข้อธรรมอะไรหลายข้อนะหลายสูตรได้ทำไปนะข้อการเดิมรู้แต่พยัญชนะไม่รู้อรรถะใช่ใช่เนี่ยพอแปลเราจะเข้าใจตรงนี้เยอะมันจะเข้าใจความหมายอันนั้นครับผมทีนี้ถ้าเรารู้อรรถะเราก็จะไปถือขังอยู่นั่นน่ะไม่ได้ความคิดความเข้าใจที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งนี้ดิฉันบอกว่าไงฮะเคยสอนเด็กๆนะวัยรุ่นน่ะเคยหลายปีมาแล้วนะเคยบอกว่าถ้าเราใช้หลักธรรมนะถ้าเราไปพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเราสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ใช่มั้ยครับส่วนตัวครอบครัวอยู่กับสังคมนี่เราสามารถจะเป็นต้นแบบที่ดีได้ใช่มั้ยครับถ้าเป็นคฤหัสถ์วิสัยนี่ต้องเอาหลักของศาสนาไปใช้คือตื่นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำคันไงกับเวลาพัฒนาจิตใจอยู่เสมอไม่เผลอสตินะครับต่อไปเราจะเป็นคนที่มีสตางค์ได้เพราะเราต้องมีสติโดยมากคนไม่มีสตางค์นี่โดยมากจะไม่ค่อยจะมีสตินะ
ถ้าคนมีสตินี่จะมีปัญญา รู้จักการต่อแสวงหาไร้รู้จักการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องตามสมควรกับฐานะอะไรเงี้ยครับเป็นที่ข้อที่ว่าสามารถชีวิตตาดีชีวิตตามสมควรกับฐานะในที่ที่ทำเห็นไหมครับไม่ฟุ้งเฟ้อเฟื่องเฟือยเกินฐานะนะครับแต่ทีนี้คนสังคมไทยเราบางทีเขาเดือดร้อนที่ผมเห็นก็ไม่ใช่ว่ากันนะบอกว่าบางทีมีมั่งไม่มีมั่งทำตัวเป็นมั่งมีอ่ะครับเห็นไหมนี่ก็มีปัญหาไหมมีครับบางทีไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อว่าความโก้แล้วมากุ้มทีหลังที่ผมเคยประพันธ์ไว้ว่ากู้แล้วกุ้มโก้แล้วกุ้มเหมือนกันโก้แล้วกุ้มเจ้าหนี้มาตามลุมล้อนอนบ้านไม่รับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยเบอร์นี้ซิมนี้ไม่ไหวเจ้าหนี้ตามทวงจังเปลี่ยนเบอร์ใหม่ซิมใหม่ไม่เปลี่ยนนิสัยแก้ได้ไหมฮะคือเหมือนเดิมแย่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมเคยเป็นไหมอาจารย์ชายเคยไหมก็ไม่เป็นไม่เคยเป็นอย่างนั้นจะเคยเห็นไหมพวกเพื่อนเพื่อนเยอะครับเออเป็นยังไงพ่อสอนดีกันโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยมวรรณภาเจริญพรมานมัสการท่านอาจารย์ผมจะขอสอบถามหน่อยนะคะช่วงนี้มาปฏิบัติธรรมแต่ว่าคืออดีตตอนสาวๆเคยทำแท้งค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้เราปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวจะทราบตรงนี้ค่ะพ่ออาจารย์ถ้าไปทำแท้งแล้วปฏิบัติธรรมถ้าจิตเราไม่ไปประวัติโดยการที่ไปทำแท้งซึ่งมันก็ค่อนข้างจะอะไรผิดศีลไหมจันผิดครับผิดศีลเพราะว่ามันเป็นในเรื่องมีหลายคนนะที่เป็นในลักษณะที่ทำแท้งเขาบอกโอ้หลวงพ่อจะแก้ยังไงทำยังไงหลายคนที่เป็นยิ่งวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยฮะโอ้เป็นไปทำกันบ่อยเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในวัยอันควรที่จะไปมีบุตรอะไรประเภทนั้นบางทียังต้องเรียนต้องศึกษากันก็มีหลายคนเหมือนกันที่แก้ปัญหาให้บางทีเราจะไปทำงานเดี๋ยวเป็นบาปกรรมเราจะทำใจได้ยากลำบากก็ไปคลอดลูกแล้วก่อนแล้วไปหลบดอกวิชาที่เรียนไว้ก่อนแล้วเวลานั้นก็คอยมาเรียนใหม่อะไรไหมดีกว่าอะไรเงี้ยพอเห็นหลายคนเรารู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วบอกยังไงก็ทำให้ข้ามเพราะเราอยู่มานานเราสอนมาเยอะไงเราจะรู้ไงปัญหาอย่างเงี้ยก็ให้แก้ไขอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้ามันทำไปแล้วล่ะเราก็ต้องพยายามทำจิตให้ข้ามพยายามทำกุศลผลบุญแผ่เมตตาไปให้เขาใช่ไหมค่ะตัวนี้ก็ทำบุญแผ่เมตตาให้เขาต้องแผ่เมตตาไปให้เขาค่ะเอาสิให้เขาให้เขาโหนสิให้แม่คนนี้ค่ะใช่จ้ะเราก็ทำยังไงนะโดยถูกบังคับคือแต่งงานมีสามีใช่ไหมคะแต่ก็เป็นเมียน้อยเขาแล้วพอเราท้องเข้ามาเขาไม่ให้เราท้องให้เราออกก็ไม่ยอมออกนะคะจนสี่เดือนนะคะสุดท้ายก็เลยท้อออกแต่ผลกรรมของเขานะคะของผู้ชายคนนี้คิดเลยลูกเกิดค่ะเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีที่มาทางธรรมะแต่ว่าก็เพียงคิดได้ว่าคืออดีตเราทำไม่ดีไว้อย่าไปคิดถึงอดีตคือทุกคนก็แนะนำอะไรอย่างนี้นะจะย่าทำเราใช้วิธีนี้คือไม่คิดถึงอดีตเพราะเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่เราก็เสียใจที่วันนี้ค่ะต้องอยู่กับปัจจุบันไงให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนะฮะให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าอดีตถ้ามันแทรกเข้ามาแล้วไม่สบายใจเราก็แผ่เมตตาไปให้ทำบุญกุศลกุศลไปให้อ่ะค่ะแต่มันจะช่วยแก้กับเจอเรื่องเลยในชีวิตเขาหรือว่าเขาไม่ได้รับผลกรรมตรงนี้หรือว่าเขาอาศัยบุญเก่าที่เขาเคยทำความดีไว้สมัยกี่ภพกี่ชาติของเขาอะค่ะมันก็มีทั้งนั้นแหละบุญเก่าบุญใหม่โยมมีทุกคนเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยดีก็ไม่ทั่วชั่วก็ไม่หมดหรอกอะมันยังไงเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้โยมแต่ทีนี้ถ้าทุนเก่าบุญเก่าเขามีมากเขายังไม่ไปเสวยวิบากกรรมของเขานั้นเขาอาจจะลำพองใจว่าถ้าไปทำกรรมอะไรไม่ดีไม่ให้ผลเพราะว่าบุญเก่าเขาหนุนนำอยู่ใช่ค่ะแต่เขาหมดบุญไปเมื่อไหร่บุญไอ้กรรมเก่าที่มันก็จะส่งผลนะเพราะว่ามันไปลบล้างอะไรกันไม่ได้ระหว่างบุญกับบาปนะมันจะให้อันไหนก่อนกันเท่านั้นที่มีพลังหรือกำลังมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะนี่เป็นเรื่องทำอยู่ก็จะไม่ทราบเรื่องนี้เหมือนกันค่ะถ้าไม่ปฏิบัติทำนี่จะไม่รู้เลยจะคิดด้วยคิดนี่แต่พอตอนนี้มาปฏิบัติทำฟังพระอาจารย์ที่บ้านธรรมะเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเพราะอย่างที่อาจารย์พูดทีเนี้ยค่ะอือจ้ะแต่ก็พยายามว่าแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องอดีตแต่เราก็บอกเราเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่ก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็แผ่เมตตาของฉันไม่เฉลิมเจ้าค่ะก็แผ่เมตตาให้มันอดีตและอนาคตมันเกิดขึ้นน่ะถ้ายังมีสังขารร่างกายและจิตใจอยู่แต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ยึดติดกับอดีตอนาคตที่มันเกิดขึ้นคือไม่ไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งที่เป็นอดีตและอนาคตเราก็ต้องพยายามกำหนดให้รู้ปัจจุบันชัดเจนขึ้นอันนั้นก็ต้องอาศัยจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจนเกิดเป็นสมาธิอะไรเงี้ยฮะ
ไม่วอกแวกแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องไปลบเลือนมันหรอกไม่ต้องไปจะทำยังไงให้อดีตมันลบไปอนาคตไม่เกิดมันเป็นธรรมชาติของจิตเนี่ยภาวะของสังขารแต่ทีนี้เราต้องแยกให้ออกว่าอดีตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตมันต้องหนักแน่นอยู่กับปัจจุบันนั่นเองอะฮะอันนั้นมันก็จะผ่านไปหมดนะฮะอ๋อค่ะอันนี้มันคือไปตอนนี้มันคิดอีกเรื่องนะคะกลัวชีวิตหลังความตายคือทำแท้แล้วก็กลัวว่าเราลงแน่นอนเลยที่ไปฟุ้งซ่านเลยอะค่ะไม่ต้องไปคิดถึงนรกเราคิดว่าเราปัจจุบันนี้เราสร้างสวรรค์นะเราไม่จะสร้างนรกนรกแล้วมันผ่านเป็นอดีตถ้าเราไปคิดอย่างนั้นมันก็นั่นนะเพราะมันที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของไอ้สังขารปรุงแต่งมันก็ว่านรกหรือสวรรค์นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดถึงเรื่องสวรรค์การทำคุณงามความดีสร้างกุศลนี่มันเป็นสวรรค์มันเป็นความสุขในปัจจุบันถึงสิ่งเหล่านั้นมันจะแวบเข้ามาก็เป็นเรื่องของการแวบของธรรมชาติของจิตที่ต้องมีอดีตมาผ่านในจิตใจของเราแต่เราไม่ไปยึดติดกับอดีตนั้นเราเพียงรู้ว่าเกิดแล้วเกิดอีกก็ได้มันพลาดไปครั้งเดียวก็ทำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นเราไม่ไปใส่ใจสนใจสิ่งนั้นก็จะเจือจางเบาบางลงไปค่ะแล้วพยายามแนะนำลูกค้าบางคนลูกค้าบางคนจะทำแท้เหมือนกันก็พยายามพูดนะโน้มน้าวให้เขาทำแท้เพราะเราเคยมีประวัตินี้ไปแล้วแล้วพยายามคือมาทำเหมือนเราเราก็พยายามจะช่วยวิธีนี้ด้วยนะคะคือหาทุกวิธีทำแกว่าไม่ให้ใครทำเร็วอย่างเราที่สมัครก่อนอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วโยมดีเพราะจะมาเคยแนะนำวัยรุ่นหลายคนนะที่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขามีปัญหาอย่างเงี้ยเราบอกเราจะไปนั่นเลยให้ยังไม่ให้ทำให้ไปคลอดลูกซะก่อนอะไรละก่อนแล้วก็กลับมาเรียนใหม่อะไรใหม่ก็หลายคนก็มีก็ยังเจอเยอะแหละแล้วลูกเลิกเขาก็เดี๋ยวเขาก็โตๆกันแล้วแหละแต่ถ้าว่าแม่เขาไปทำท้องตั้งแต่เป็นนักเรียนนั่นก็จบไปแล้วนะเขาบอกว่าดีเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่ามันไม่มีกรรมลูกทีนี้โตๆกันหมดเลยไหมมันไม่เป็นโชคดีเขายังไม่ทำไงใช่เราทำมันเพราะแต่ว่าเขาเกือบจะทำเหมือนกันแต่มาปรึกษาเราไงมาถามเราก็บอกให้ไงครูบาอาจารย์นี่แต่เราไม่พี่อายุ25เองตอนนี้64แล้วค่ะแต่ก็ยังฝังใจอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้จะมาปฏิบัติธรรมก็ไปปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จไม่ความเพียรไม่มีฟุ้งซ่านแล้วสมาธิไม่อยู่ก็เลยบอกอยู่ที่เราเคยทำแท้แต่ถ้าเรามาปฏิบัตินั้นมันก็เป็นบุญกุศลถึงว่ามันจะละอารมณ์นั้นไปไม่ได้แต่บุญกุศลมันก็เป็นทุนหนุนนำเราจะคิดว่าจิตใจเราไปคิดถึงแล้วอย่างนั้นเราจะปฏิบัติแล้วไม่ได้บุญได้กุศลเลยแม้แต่ความฟุ้งซ่านที่เราพินิจพิจารณาจิตที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านอันนั้นก็มีสมาธิที่มันไปมองจิตเห็นคิดความคิดฟุ้งซ่านนั้นได้นะแสดงว่ามันก็มีความนิ่งที่มองเห็นภาวะจิตยังมีความฟุ้งซ่านยังกวัดแฝงอยู่อันนั้นมันก็เป็นบารมีเป็นบุญที่เราสามารถจะดูจิตหรือดูความคิดของที่เราทนได้อะทนได้แสดงว่าเรามีภูมิต้านทานมีความเพียรน่ะนะไม่งั้นมันทนไม่ได้ดูจิตดูความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอย่างอื่นหมดเห็นไหมแต่นี่เราดูทนดูได้ไงค่ะก็ค่ะเข้าใจนะค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์การนะเป็นโมทนาแต่โมทนาสาธุด้วยนะขอให้ทำข้ามเผาให้ทำผ่านอะไรเนาะเนี่ยก็เป็นเยอะนะอาจารย์ผมแก้มาเยอะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยที่ว่าอยู่วัยรุ่นสมัยนี้เดี๋ยวนี้สื่อมันก็เสี่ยมสอนทำให้นะรู้อำนาจของความอยากความต้องการนะเป็นเยอะไหมอาจารย์ว่างั้นไหมเยอะมากครับมันสื่อมันก็เลยทำให้พลาดพอมาปรึกษาเราก็แก้ให้ไงแม่ไปทำเหมือนกูจะอะไรแก้ยากลำบากไปทำแล้วอะไรเนี่ยมันฝังใจอะไรประเภทนั้นเนี่ยฉะนั้นแหมสื่อต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนหน้าเคียงไม่นำพาครับไม่เคยอบรมและอย่างนี้ในสังคมสมัยนี้ก็พ่อแม่ลูกหลานบางทีก็ก้มหน้ากันคนละเครื่องอะไรฮะไม่รับรู้เรื่องราวอะไรนะคนข้างเคียงเลยถือว่าสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับผมเนี่ยสำคัญขอบคุณครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครยงวันธนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะสงฆ์รูปขอนมัสการถามนะเจ้าค่ะคือเวลาที่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตมันนิ่งมากนะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมีแต่สติที่รู้และลมหายใจแผ่วๆเท่านั้นอยู่นานนะเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกได้ฟังพระคุณเจ้าบางท่านท่านบอกว่าก็หันมาดูที่กายให้ดูที่กายนะเจ้าค่ะคือให้เปลี่ยนอารมณ์จาก
ที่นิ่งๆ นั้นนะเจ้าค่ะลูกก็เลยเกิดคำถามว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นแล้วถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเจ้าคะลูกขอเรียนถามให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะนะส่วนคำถามของโยมสักหน่อยโยมบอกว่าเวลานั้นทำสมาธิแล้วจิตนิ่งนิ่งนิ่งมีสติรู้อยู่แล้วก็นิ่งอยู่นานแต่ว่ามีพระบางรูปครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยให้เอาจิตมาพิจารณากายครับทำไมต้องทำเช่นนั้นได้ประโยชน์อะไรก็บางคนอาจจะได้ประโยชน์แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มันแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยแต่ละคนนะครับทีนี้ถ้าเรานิ่งๆไปนิ่งต่อเนื่องไปนานๆเข้านานเข้าถ้าเราทำนิ่งไปได้เราก็นิ่งไปให้จิตใจเรามีความสงบมีความสุขกับความนิ่งอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้เราจะถอดถอนมาพิจารณากายดูบ้างแบบที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำเราก็พิจารณาแต่ว่าถ้าเราเกิดว่าเราเกิดความรู้ความเข้าใจมันมีความก้าวหน้ามันก็ใช้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ก้าวหน้าเราทำแบบเดิมก้าวหน้าเราก็ทำแบบเดิมนะฮะมันจะบอกว่ามันไม่เฉพาะจองลงตัวไงมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละบุคคลก็ต้องทดลองดูก็ต้องลองกันเพราะว่ากรรมฐานมีตั้งหลายบทหลายแบบมันนะจำแนกแยกแยะไว้นะแต่ว่าลองทำไปก็ไม่เสียหายถ้าพิจารณาแล้วมันรู้ไม่เห็นนะฮะไอเรื่องของกายในดวัตติงสการะในสังขารหลังกายอย่าพิจารณาเป็นกายคตาสติอะไรที่ว่ามีสติไม่ละออกเป็นนอกกายคตาสติอยู่ในอนุสติสิบใช่ไหมใช่เนี่ยนะมันก็รวมไปถึงไอ้ระวัติงสักการะในอาการ32กันด้วยฮะถ้าเราไปสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นพิจารณามันก็ได้ก็ดูที่พระอีกครั้งพุทธกาลที่เรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าในกรรมฐานเรื่องอะไรสังขารร่างกายหรือระวัติงสักการะนี่นะเห็นไหมที่พิจารณาสังขารร่างกายเนี่ยแหละในการ32เนี่ยไปอยู่ในป่าที่เคยพูดให้ฟังไหมที่ว่าพระ30รูปนั้นไปอยู่ตามชายป่าเพื่อไปภาวนาพิจารณาอาการต่างๆพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานไปใช่ไหมครับก็มีอุบาสิกาท่านหนึ่งก็มีศรัทธาก็ขอเรียนกรรมฐานด้วยแล้วเป็นโยมที่อุปถัมภ์พระใช่เพราะว่าพระนั้นไปอยู่ในที่กันดารเนี่ยอุบาสิกานี้ค่อนข้างจะมีฐานะแล้วก็มีศรัทธาไงก็ภาวนาในปัจจัยสี่ว่าถ้าคุณเจ้าขัดเหลืออะไรก็จะได้ขอสิ่งนั้นนะจะได้เอามาให้มาถวายอะไรประเภทนั้นนะครับก็ขอเรียนกรรมฐานพระก็บอกว่าพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานเรียนเกี่ยวกับดวัตติงสการะพิจารณาสังขารร่างกายในอาการ32นั้นเป็นสาธยายแล้วก็ใช่ไหมให้พิจารณาให้มันเข้าไปถึงอาการ32ทั้งภายนอกและภายในอะไรเนี่ยก็ไปพิจารณาอย่างนั้นพระก็พระแต่พระอยู่ในที่กันดารมันก็ขาดเหลือเรื่องปัจจัย4มันไม่สะดวกสบายมันก็อยู่วัดอะไรประเภทนั้นนะฮะแต่วาติกานั้นก็ไปตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะบริสุทธิ์อุบาสิกานั้นภาวนาไปพิจารณาไปสำเร็จเป็นอนาคามีเนี่ยอาจจะใช่ไหมเป็นอนาคามีแล้วก็มีเจตโตสามารถจะรู้เวลาจิตของพระของคนอื่นได้นั่นคือได้เจตโตได้รู้ภาวะจิตอีกนะคุณพิเศษออกมาอีกใช่ไหมก็ไปสอดส่องพระคุณเจ้าที่เราอุปถากไว้ใช่ไหมเป็นยังไงกันบ้างสามสิบรูปสามสิบองค์นั่นอยู่ในป่าภาวนาใกล้ๆบ้านน่ะก็รู้องค์นั้นก็ขาดนั่นองค์นั้นก็ขาดนี่พระก็คิดนะฮะนี่อย่างขาดเนี่ยถ้ามีอย่างนี้สักหน่อยก็คงจะดีนะครับองค์นั้นก็ขาดในอะไรอยากได้นั่นจะดีตอนเช้านะอุบาสิกาพาไปให้หมดเลยของที่คิดนึกอะไรเงี้ยฮะครับพระก็สงสัยนี่ท่านเรานี่ท่านไปขอโยมหรือเปล่าไม่ได้ขอแล้วโยมก็รู้ตัวเองมันทำไมแล้วท่านน่ะนี่ก็ไม่ได้ขอเหมือนกันน่ะสามที่ท่านก็สงสัยเราไม่ได้ขอแล้วอุบาสิการู้ได้ยังไงแสดงว่ามีคุณพิเศษรู้ว่าละจิตนะฮะเราถ้าจะอยู่กันไม่ได้ถ้าคิดไม่ดีอุบาสิการู้แล้วอายโยมเลยเนี่ยเราเพิ่งเป็นอาจารย์บอกกรรมฐานให้ฉะนั้นท่านเขารู้เรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยยังเป็นปุถุชนธรรมดาต้องกลับไปเฝ้าพุทธเจ้าเลยครับพุทธเจ้าบอกทำไมเธอรู้อะไรบ้างเด้อเห็นไหมได้อะไรมาบ้างยังไม่รู้แล้วไม่รู้ออกมาทำไมเล่าบอกว่าโยมชักจะรู้ภาวะจิตกลัวจะอายโยมอ่ะกลัวเป็นคิดอะไรไม่ดีอกุศลโยมจะรู้อ่ะเสียภาพพจน์หมดเสียความรู้สึกหมดอะไรเงี้ยพระเจ้าท่านดีแล้วก็รู้จิตแล้วอ่ะนั่นน่ะเธอกลับไปสิกลับไปใหม่เธอต้องการให้โยมรู้จิตนี่เธอต้องพยายามไม่ให้จิตออกไปนอกกายเขาจะจับจิตเราไม่ได้
ถ้าจิตเราออกนอกกายเราก็จับจิตเราได้เราคิดอะไรพูดอะไรแต่ต้องไปทำเพียรอย่างนั้นดีแล้วกลับไปไหมพระต้องโอ้โหกลัวโยมจะรู้ก็เพียรกันใหญ่จิตไม่ให้ออกข้างนอกเลยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยครับผมแสดงว่าเราย่อเข้าใจเลยนะครับผมมันเป็นยังไงก็พอดีเวลาเราก็เดินทางมาหมดพอดีวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมท่านใดมีข้อติชมรายการก็เชิญเขียนจดหมายมาแนะนำได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บมุมสองว่ารายการธรรมสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่ได้รับฟังแล้วก็รับชมรายการธรรมสว่างใจแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต้องอนุโมทนาทุกท่านด้วยสุดท้ายก็ขออนุโมทนาพ่อให้พ่อกับญาติโยมครับผมก็ขอให้ญาติโยมที่รับฟังจงประสบกับความสุขความเจริญนะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้รู้แจ้งแห่งจริงในสัจธรรมคำสอนพระพุทธองค์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา